107.40ของพี่สาวของผมนะฮะพี่ติ๋มไพเวอร์เดนฮะเธอน้อยอกน้อยใจนะครับนะพี่ติ๋มว่าพอถึงรายการพี่ติ๋มเนี่ย 102.15 ปิดสถานีทุกทีก็ต้องกราบขออภัยพี่ติ๋มนะหมายถึงนี้นะครับนะเนื่องในว่าช่างเทคนิคของ 102.15 เนี่ยอายุเพียงแค่15เองครับแล้วก็มีภารกิจหลักคือต้องไปโรงเรียนทำให้อยู่ดึกไม่ได้นะต้องขออภัยด้วยฮะทางขึ้น107.40ของพี่ติ๋มแต่ว่าอีกไม่นานนะครับอีกไม่กี่วันนะฮะภายในเดือนนี้ครับนะฮะ102.15 จะควบรวมกับ 104.10 นะครับเพื่อนกำลังส่งเป็น 5,000 วัตต์นะครับนะแล้วก็จะมีบุคลากรเข้ามาดูแลจนถึงตี2นะฮะจนถึงตี2เลยนะครับนะซึ่ง เรากำลังเร่งอยู่นะฮะวันนี้ก็พูดง่ายว่าตัดต้นไม้ถากถางข้างถากถางป่ากันอยู่นะแล้วก็จะทำเป็นที่พักของคนงานช่างที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการดูแลเรื่องของตอม่อเนี่ยก็ได้พูดคุยกับทางเจ้าของที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะแล้วก็จะทำตามตอม่อเพิ่มอีกหนึ่งตอม่อเพื่อที่จะเพิ่มความสูงของเสาขึ้นไปให้ได้75เมตรนะฮะ75-80เมตรแล้วก็จะมีการเอาเครื่องส่งกำลังส่ง 5,000 วัตต์เนี่ยมาลงนะครับที่สำคัญคือตรงเนี้ยจะเป็นเซ็นเตอร์นะครับของผลิตภัณฑ์คุณภาพนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมขอพูดตรงประเด็นนี้หน่อยเดี๋ยวค่อยกลับมานะฮะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพนะฮะของการที่เราได้เข้าไปสัมผัสแล้วเนี่ยเราจึงกล้านำเสนอนะครับนะแล้วก็ทักทายไปยังท่านผู้ฟังนะครับที่อยู่ทางสมุทรปราการนะครับนะ 90.25 ฮะของคุณหนุ่มนะฮะแล้วก็ทางขึ้นจังหวัดชลบุรีนะครับที่ลิงก์ไปยัง9ทาง 102.90 ของบอสสมชาตินะฮะแล้วก็ทักทายไปถึงพี่แดงสามวานะครับเมื่อวานต้องขอบพระคุณมากครับนะที่พี่แดงสามวาเนี่ยเสียสละเข้ามาทำงานแทนน้องนะฮะนะก็ติดตามพี่แดงสามวามาตลอดนะครับนะตั้งแต่สมัยยุคกำลังพีคเนี่ยนะฮะก็เป็นนักสู้คนหนึ่งนะครับนะฮะแล้วก็ทางนนทบุรีนะครับป๋าศักดิ์นะครับขึ้นวัดกล้วยสันติธรรมแล้วก็ข้าวเหนียวเอลเอนะครับนะสองหัวแรงหลักนะฮะทางฝั่งนนทบุรีนะฮะก็ต้องทักทายสวัสดีกันนะครับรวมถึงพี่น้องที่รับฟังทางเว็บไซต์นะครับของเครือข่ายกปพี่น้องทางเยอรมันสหรัฐอเมริกานะครับนะฮะแล้วก็อังกฤษนะครับนะฮะก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-153-1718นะครับนะฮะ02-153-1718นะฮะวันนี้เริ่มต้นรายการต้องขออภัยพอดีฝนตกนะฮะฝนตกที่แถวไสไหมแล้วก็มีฟ้าผมเนี่ยเป็นคนงบน้อยฮะแล้วก็เจียมตัวเสมอฮะก็เลยมองประเมินสถานการณ์แล้วจำเป็นต้องปิดออกอากาศไปชั่วคราวนะครับนะการปิดออกอากาศไปชั่วคราวเนี่ยพอมาเปิดอีกทีทำให้ลืมกดออนแอร์ต้องกราบอภัยด้วยฮะกราบอภัยทุกท่านด้วยนะฮะก็เรื่องของผลิตภัณฑ์นะฮะคืออย่างที่ทราบกันนะผมเป็นคนนอนน้อยนะฮะผมตื่นแต่ดึกแล้วก็ใช้เวลาในการนอนเนี่ยน้อยมากนะฮะเดี๋ยวขอสักครู่นะฮะอย่าเพิ่งโทรเข้ามานะฮะแป๊บเดียวเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดตรงนี้ก่อนคืออันนี้ผมว่ามันเป็นประโยชน์นะฮะเป็นประโยชน์ของทุกท่านเลยนะฮะเพราะว่าของตัวไหนเนี่ยผมไม่ได้สัมผัสเนี่ยไม่ได้ทดลองผมไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อไอการที่ผมเป็นคนนอนน้อยทำงานหนักนะฮะแล้วที่สำคัญคือผมเนี่ยชอบอ่านหนังสือผมจะชอบอ่านหนังสือมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือเก่าๆเนี่ยนะหนังสือเก่าๆไอ้อะไรนะไอ้จักอะไรนะที่หลายคนค้นหากันเนี่ยผมมีอยู่เล่มนึงนะฮะไอ้จักปีศาจไอ้กงจักปีศาจเนี่ยผมมีอยู่เล่มนึงแต่ว่าผมไม่เจอโดยบังเอิญนะฮะแล้วก็มันสภาพมันไม่ค่อยดีผมก็เอามาซ่อมมาทำแล้วก็ค่อยๆเปิดอ่านฮะโอ้โหมันมากครับต้องบอกว่าเป็นหนังสือดีหายากนะแต่ว่า
สภาพกระดาษมันอ่ะมันเป็นสีน้ำตาลออกแดงๆแล้วตัวหนังสือมันก็จางเวลาอ่านก็ต้องใช้แว่นขยายนะเวลาอ่านก็ต้องใช้แว่นขยายพอใช้แว่นขยายดูเนี่ยอ่านไปมากๆแล้วเนี่ยจริงฮะตามันสว่างปัญญามันเกิดแต่ว่าตาที่ใช้อ่านเนี่ยมันมีปัญหานะแล้วทำให้สายตาที่เคยดูอะไรได้เห็นไกลๆกลางค่ำกลางคืนเนี่ยขับรถสู้แสงได้นะครับมันบอกว่าพออายุเราเยอะขึ้นเนี่ยมันมีปัญหาผมได้รับการแนะนำนะฮะเมื่อไม่กี่สัปดาห์เอ้าพูดอย่างนี้นะฮะไม่กี่สัปดาห์จากพี่หนุ่มนะฮะต้องบอกว่าพี่หนุ่มเนี่ยได้สร้างกุศลกับผมเชื่อไหมฮะว่าไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ผมทานสมุนไพรตัวเนี้ยนะฮะก็คือดีคอนแทคนะฮะทำให้สายตาผมเนี่ยที่พออ่านหนังสือยิบแล้วมันอ่านไปนานๆมันยิบยิบยับยับยิบยิบยับยับเนี่ยนะฮะปรากฏว่าไปเจอพี่หนุ่มที่ม็อบไอ้ที่ศาลนะฮะแล้วก็ขยี้ตาแบบพี่หนุ่มก็ถามเป็นอะไรผมก็บอกตาผมมันเริ่มไม่ดีฮะแกบอกนี่พิมศักดิ์นะก็ไม่รู้ใครเป็นพี่พี่หนุ่มแกก็ไม่ยอมอายุเยอะกว่าผมนะผมก็ไม่ยอมอายุเยอะกว่าพี่หนุ่มนะแกก็แนะนำผมอ่ะดีคอนแทคเชื่อนะฮะผมก็อ่ะมาแม่พี่แนะนำสักทีน้องไม่ทดลองไม่ได้ฮะเพราะว่าหลังจากที่ผมทานดีคอนแทคนะฮะไปได้หนึ่งกล่องสิ่งที่ปรากฏมาในเบื้องต้นก็คือหลังจากทานไปเนี่ยมันมีเยื่อมีใยอะไรไม่รู้ออกมาจากตาฮะแล้วก็พอผ่านไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยนะฮะปรากฏว่าสายตาที่เราเริ่มมองหนังสือเนี่ยด้วยการใช้แว่นขยายแล้วยังมีปัญหาเนี่ยมันบอกว่ามันทำให้เรามองเห็นเริ่มค่อยๆปรับสภาพที่แรกผมนึกว่าผมอุปทานเองนะฮะแปลว่าสายตาเนี่ยมันเริ่มปรับสภาพจริงๆฮะแล้วตาที่เป็นคนนอนน้อยเนี่ยในตาเนี่ยมันจะเป็นเส้นเลือดที่แตกนะเหมือนกับตาช้ำเลือดแตกในตานะฮะเพราะว่าอาการนี้น้อยลงฮะน้อยลงวันนี้จากดวงตาสภาพดวงตาเนี่ยนะฮะมองเห็นได้ชัดกว่าเดิมนะฮะยังไม่กลับมาเป็นหนุ่มนะยังไม่กลับมาเป็นหนุ่มแต่ว่าเรามองเห็นได้ชัดกว่าเดิมนะฮะแล้วก็สามารถที่ไอสภาพเลือดแตกในตาน้อยลงนะฮะอันเนี้ยคือต้องยอมรับนะครับว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาดูแลดวงตาจริงๆฮะต้องว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่ฮะซึ่งสัมผัสแล้วนะฮะก็เลยบอกเอ้ยสรักดังนั้นเราตั้งเซ็นเตอร์ละตั้งเซ็นเตอร์กันเลยของพวกนี้เป็นของที่เราต้องเอามาบอกประชาชนลองนึกดูให้เราไปหาหมอทีเนี่ยเราใช้เงินผมเนี่ยไปหาหมอเนี่ยจนขนาดหมอบอกว่าอาจจะต้องตรวจแบบละเอียดแต่วันนี้ผมเริ่มนึกถึงหมอซะแล้วเพราะว่าสายตาผมเริ่มกลับมาปรับสภาพดีขึ้นรับแสงได้มากขึ้นในเวลากลางคืนนะแล้วก็สภาพดวงตาเนี่ยดีขึ้นนะก็เป็นเรื่องที่บอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าเอ้ยเราไม่ใช่เราลงทุนเยอะเลยนะไปหาหมอครั้งนึงเนี่ยหลายพันบาทฮะหลังจากนั้นเราต้องมียาต้องไปหาซ้ำซากแต่วันนี้เราดูแลดวงตาเราเองด้วยตัวเราเองได้ผมกำลังตามผลอยู่คือคุณพ่อผมเนี่ยเป็นต้อนะฮะแล้วก็ไปผ่าตัดมาแล้วก็แนะนำให้คุณพ่อเนี่ยทานดีคอนแทคอยู่นะฮะซึ่งขอเวลาสักหนึ่งเดือนเนี่ยจะเอามายืนยันฮะว่าเป็นอย่างไรนะฮะตรงนี้เป็นสิ่งที่ว่าเอ้ยมันเป็นถามว่าเราจะเอาอะไรมาบอกประชาชนเนี่ยจะเอาอะไรมาบอกคนฟังเนี่ยมันต้องไม่หลอกลวงเขานะไม่ใช่ว่าไม่รู้ต้นสายปลายเหตุแล้วก็เอามาซื้อเพื่อผลประโยชน์ตัวเองไม่ใช่ฮะผมเป็นคนที่ไม่เคยที่จะขออะไรใครแล้วก็ไม่เคยที่จะเอาอะไรมาขายแม้แต่สินค้าในร้านผมเองเนี่ยผมยังไม่พูดเลยว่าไปช่วยกันสนับสนุนนะร้านเนื้อนุ่มมันกุ้งเป็นไม่เคยผมจัดรายการมากี่สมัยกี่ปีเนี่ยก็ไม่เคยบอกว่าต้องไปช่วยกันหรือไปโปรโมทร้านค้าตัวเองแต่วันนี้ผมสัมผัสตัวนี้นะฮะคือคุณภาพสินค้าที่ร้านผมเหมือนกันนะอยู่ที่คุณภาพฮะกับการบริการนะของทุกอย่างอ่ะมันเหมือนกันสิ่งที่สำคัญมากกว่าคุณภาพนั่นคือการบริการเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันฮะวันนี้ผมได้สัมผัสดีคอนแทคแล้วยืนยันนะฮะแล้วก็เรื่องของยาน้ำอเนกเนี่ยให้ภรรยาทานอยู่นะฮะกำลังพิสูจน์อยู่ครับว่าภรรยาผมเนี่ยกลับมาเป็นสาวแรกรุ่นเหมือนเดิมไหม เดี๋ยวผมเอามาบอก นะฮะ
คือให้ทานให้ดบให้ครบคอร์สก่อนนะฮะให้ทานให้ครบคอร์สก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันฮะว่าเขามีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นไหมสดใสร่าเริงขึ้นไหมแล้วกลับมาเป็นสาวนะฮะคือตอนเป็นสาวตอนอายุน้อยๆเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าสภาพของเซลล์ในร่างกายสภาพของวัยเนี่ยนะฮะมันกระปี้กระเป๋าเซลล์ต่างๆมันแข็งแรงความรู้สึกความต้องการอะไรต่างๆอ่ะมันพุ่งไงแต่พออายุลดลงอายุไม่ใช่ลดอายุมากขึ้นนะฮะอายุมากขึ้นเนี่ยความเป็นสาวมันลดลงนะฮะสุขภาพร่างกายมันลดลงนะฮะโรคภัยไข้เจ็บมันมารุมเร้ารวมถึงปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเรื่องของความวิตกกังวลเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้สุขภาพหรือสภาพอารมณ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยฮะจากที่เคยสดใสร่าเริงแจ่มใสอาจจะมีความเครียดเนี่ยมาฮะนะขอลองสักเดือนนึงนะฮะให้หมดขวดนี้ก่อนนะกำลังให้เธอทานอยู่ถ้าหมดขวดนี้แล้วเนี่ยวันนี้กำลังเก็บเป็นข้อมูลในการที่จะเอามานำเสนอนะฮะพูดง่ายๆกำลังทำวิจัยด้วยตัวเองอยู่นะฮะแล้วก็ถ้าหากยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาบอกกันนะแต่หลายคนสัมผัสแล้วว่าดีนะฮะว่าดีแล้วก็เลยว่าเดี๋ยวหลังจากที่มีการพัฒนาในเรื่องของการออกสัญญาณแล้วก็จะมีสินค้าประจำอยู่ที่นี่นะฮะมีสินค้าประจำนะฮะใครต้องการที่นี่ก็เดินมาได้เลยฮะเข้าออกง่ายฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปจับจองทาวน์เฮาส์สัก2หลังนะฮะอยู่ใกล้ๆกับถนนนะฮะเดินเข้ามาประมาณสัก50เมตรเนี่ยหนทางสะดวกสบายก็เข้ามาแล้วก็มาซื้อกันได้เลยฮะซื้อกันได้เลยก็จะเอาสินค้ามาลงไว้ที่นี่เอาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทุกชนิดนะฮะมาลงไว้ที่นี่นะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยไม่ถือว่าเป็นการหลอกลวงกันฮะเพราะว่าเราได้สัมผัสด้วยตัวเราเองที่สำคัญคือคุณไปหาหมอเนี่ยนะฮะอย่างผมเนี่ยถ้าผมไม่หาหมอผมเอาเงินไปให้หมอได้รับการดูแลแต่ถ้าหาว่าตัวเนี้ยมันสามารถช่วยท่านได้ในเบื้องต้นนะฮะในเบื้องต้นเนี่ยถ้าสามารถช่วยท่านได้แล้วก็เป็นการป้องกันท่านเนี่ยนอกจากว่าท่านได้รับการดูแลสุขภาพนะจากเงินเพียงที่มันไม่มากมายกว่าการไปซื้อหวยนะฮะกว่าการไปใช้จ่ายสู้รุ่ยสู้ไร่อย่างอื่นกินเหล้าเมายานะฮะแต่ว่ามาซื้อสิ่งของพวกนี้เพื่อที่จะดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยผมว่าเนี่ยนะฮะคุ้มค่ากว่าแล้วที่สำคัญคือว่าท่านได้ช่วยสร้างประชาธิปไตยฮะอันนี้นะฮะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเลยคือท่านได้ช่วยสร้างประชาธิปไตยวิทยุชุมชนเนี่ยไม่เคยได้รับการเหลียวแลดูแลจากหน่วยงานไหนวิทยุชุมชนเนี่ยสร้างขึ้นมาด้วยอุดมการณ์ของแต่ละคนแล้ววันนี้อุดมการณ์ของแต่ละคนเนี่ยที่เคยต่อสู้ด้วยตัวเองกันมาเราที่นู่นก็มีที่นี่ก็มีที่นั่นก็มีที่นี่แต่หลังจากการต่อสู้หลังจากการรัฐประหารหลังจากการสลายการชุมนุมเนี่ยทำให้นักจัดรายการวิทยุชุมชนเนี่ยเกิดความคิดว่าเฮ้ยไอ้วิทยุชุมชนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากถามว่าคนที่ออกไปร่วมชุมนุมเนี่ยออกไปร่วมชุมนุมเนี่ยเขาลุกข่าวจากไหนฮะการระดมคนแต่ละครั้งเนี่ยเกิดจากที่ไหนเกิดจากวิทยุชุมชนเป็นหลักเลยฮะจากวิทยุชุมชนนะฮะคนต่างจังหวัดบางทีไม่มีสื่อดูสื่อยังเอาถามว่าไอ้คุณยืนยันเอเชียอัปเดตเนี่ยถูกปิดลงไปนะฮะช่องเอเชียอัปเดตถูกปิดลงไปปิดไทยคมเปียดในจานดำไปหมดแล้วเขารับฟังข่าวสารวิทยุชุมชนเราเป็นวิทยุชุมชนที่สามารถบอกพี่น้องว่าเอ้ยอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะทำอะไรตอนนี้นิ่งก่อนนะฮะเหตุการณ์ที่เอเชียอัปเดตถูกปิดเป็นอย่างนี้อ้าวแล้วก็ระดมคนไปฮะไปเอาคืนไปเอาสถานีโทรทัศน์ประชาชนคืนไปเอาสถานีที่ถ่ายทอดการต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยคืนนี่มาจากวิทยุชุมชนหลังจากการถูกสลายการชุมนุมเนี่ยเราคิดว่านี่คือสิ่งที่จำเป็นฮะเพียงแต่ว่าประเด็นที่ว่าวิทยุชุมชนเนี่ยเป็นวิทยุชุมชนที่จัดตั้งขึ้นมาด้วยงบประมาณของตัวเองทุกคนดิ้นรนฮะเดือนนึงค่าน้ำค่าไฟเยอะแยะนะฮะค่าน้ำค่าไฟที่ต้องจ่ายเนี่ยเปิดกันบางทีอย่างไม่ต้องมากอย่างผมเนี่ยเปิดหกโมงเช้าปิดสี่ทุ่มกว่าเกือบ20,000นะแล้วเขาเปิดกันตั้งแต่ตีสี่ยัน
ตีสองเนี่ยฮะโอ้โหฮะค่าจ่ายเขาเท่าไหร่ฮะแล้วถามว่าตรงนี้มาจากไหนมันก็ต้องดิ้นรนฮะวันนี้เราดิ้นรนด้วยตัวเราเองมาตลอดเวลาฮะแต่วันนี้ถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนหลายคนร่วมกันบริจาคค่าน้ำค่าไฟแต่ทุกเดือนเนี่ยมันจะต้องหาต้องนั่นต้องพูดง่ายๆทุกเดือนมันจะต้องหาต้องเติมกันตลอดเวลาแต่วันนี้กลุ่มกอปกำลังเสนอว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยท่านต้องดูแลสุขภาพท่านอยู่แล้วท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพท่านไม่ว่าจะเรื่องสายตาเรื่องสุขภาพภายในหรือการอาการปวดเมื่อยต่างๆฮะลองมาสัมผัสเราฮะลองมาสัมผัสผลิตภัณฑ์ที่มีการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นดีคอนแทคยาดามอเนกหรือถาวรเปียงพวกนี้ฮะแล้วเหมือนกับว่าท่านได้ช่วยวิทยุชุมชนฮะนั่นคือค่าน้ำค่าไฟที่ท่านไม่ต้องเสียเงินเปล่าๆไม่ต้องเสียเงินเปล่าๆเลยนะไม่ต้องเสียเงินเปล่าๆแล้วจะเป็นการสร้างประชาธิปไตยร่วมกับวิทยุชุมชนทำให้วิทยุชุมชนสามารถที่จะตั้งเครือข่ายได้มีกำลังส่งที่มากขึ้นมีกำลังส่งที่มากขึ้นวันนี้ลองถามดิฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในกรุงเทพมหานครไม่มีใครรู้จักไม่มีใครรู้จักกอปอเอาไม่ต้องมากฮะผมเนี่ยรู้สึกน้อยใจอย่างเงี้ยน้อยใจกับสภาพของกทมฮะฟังพี่น้องแถวสมุทรปราการฟังพี่น้องปทุมธานีฟังพี่น้องนนทบุรีแล้วเนี่ยฮะมองตัวเองฮะเอ้ยแล้วทำไมนะฮะการตอบสนองของคนกรุงเทพมหานครเนี่ยทำไมเขาถึงไม่ตอบสนองเราเหมือนกับพี่น้องสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีทำไมไม่ตอบสนองเราเหมือนกับพี่น้องทางต่างจังหวัดมันก็ต้องกลับมาดูว่าอ๋อเพราะตัวเรามีศักยภาพในการที่ส่งเสียงไปได้เท่านี้เสียงเราเนี่ยออกไปได้แค่ไม่กี่กิโลวัตต์แค่นั้นไม่กี่กิโลจริงครับนะรับฟังกับกระปดกระแปดนะพูดง่ายว่าทะลุทะลวงให้คนในกทมเนี่ยได้ติดตามเราไม่ได้ฮะเพราะอะไรฮะเพราะเรามีต้นทุนอยู่เท่านั้นครับแต่ถ้าหากว่าเราสามารถตั้งเครื่องส่งที่มีกำลังส่งสูงได้นะฮะแล้วสามารถส่งออกอากาศได้ผมเชื่อฮะว่าคนเนี่ยที่ไม่อยากฟังแต่พอโดนประเด็นอะไรแซะเข้าไปหน่อยเดียวเนี่ยแล้วมันกระทบกับตัวเขาเองฮะการติดตามจะเกิดขึ้นเมื่อการติดตามเกิดขึ้นเนี่ยรับฟังไปเนี่ยแรกอาจจะไม่ชอบใจฮะแต่พอได้ฟังเสียงของพี่น้องประชาชนที่แสดงความคิดเห็นร่วมกันมาถึงบางครั้งจะมีถ้อยคำที่ไม่สุภาพบ้างแต่ถ้าหากคนคนนั้นเป็นนักสู้จริงๆนะฟังแล้วเนี่ยแล้วคิดตามแล้วอยู่บนความบนพื้นฐานของความเป็นจริงเนี่ยผมเชื่อฮะว่าเขาจะเกิดปัญญาเขาจะเกิดปัญญาครับนะคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราพูดกันเป็นเรื่องในอดีตที่เกิดขึ้นจริงแล้วเอามากำหนดว่าปัจจุบันทำไมวันนี้ความแตกแยกในสังคมทำไมประชาชนจะต้องตกเป็นเบี้ยร่างตลอดเวลาถามว่าทำไมนักการเมืองต่อสู้กันอำมาตย์เนี่ยต่อสู้กับระบบประชาธิปไตยนะฮะต่อสู้กันโดยมีเครื่องมือของแต่ละฝ่ายกันต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาครับนะหลาย10ปีที่ผ่านมา81ปีที่ผ่านมาเราต้องยอมรับนะครับว่ามีการต่อสู้ในระบอบกันอยู่ตลอดเวลาหลายปีทุกยุคทุกสมัยสู้กันตลอดฝ่ายหนึ่งมาเป็นอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องจะล้มอีกฝ่ายหนึ่งมาเป็นด้วยความไม่ชอบธรรมก็จะมีคนมาเรียกร้องความชอบธรรมแล้วก็มีการต่อสู้กันมาต่อสู้กันมาตลอด81ปีแต่ผลของการต่อสู้เนี่ยฮะหลังจากที่ไม่ว่าฝ่ายประชาธิปไตยขึ้นมาเป็นหรือฝ่ายอมาตย์ขึ้นมาเป็นเนี่ยผลพลอยได้ที่เป็นประโยชน์ประชาชนมันไม่เกิดขึ้นแต่ทุกครั้งเลยจะเกิดผลกระทบกับประชาชนตลอดประชาชนเป็นคนรองรับนะพูดง่ายๆเหมือนวันนี้เราเป็นที่ระบายอารมณ์เราเป็นที่ระบายอารมณ์ของใครฮะแล้วทำไมเราต้องมาเป็นที่ระบายอารมณ์ทำไมเราต้องโดนจับเป็นตัวประกันทำไมเราต้องเป็นคนที่ได้รับผลกระทบอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่ท่านต้องอยู่เป็นความจริงและท่านต้องคิดให้ได้ครับว่าทำไมฮะทำไมประชาชนคนไทยต้องได้รับผลกระทบเวลาคุณชนะไปเป็นนักการเมืองไปเป็นรัฐมนตรีทำไมคุณลืมสัญญาที่พูดไว้กับประชาชนอันในเมื่อคุณลืมสัญญาในสิ่งที่คุณบอกไว้กับประชาชนแล้วทำไมเราไม่เห็นประชาชนมาเรียกร้องมาทวงถามเพราะอะไรฮะเพราะเราไม่กล้าแสดงตัวตนกันใช่ไหมฮะเพราะเราไม่กล้าที่แสดงตัวตนกันแต่ถ้าเมื่อไรฮะเรามีสำนึกตรงนี้ขึ้นมาผ
ผมเชื่อฮะว่าเขาจะไม่สามารถที่จะกำหนดอนาคตเราได้เขาไม่สามารถที่จะมาหลอกลวงเราได้หรือเขาไม่สามารถที่จะมาชักจูงเราให้เราเดินตามเขาได้แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าเรารู้จักในการที่จะแสดงตัวตนรู้จักที่จะออกมาทวงถามในความชอบธรรมโดยไม่กระทบกระเทือนใครแต่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนส่วนรวมเนี่ยมันเป็นผลพวงตรงกันข้ามเพราะว่าถ้าหากว่าเราที่เป็นประชาชนแล้วได้รับผลกระทบตลอดมาตลอดเรากล้าออกมารวมพลังกันกล้าออกมาแสดงตัวตนกันกล้าออกที่จะมาบอกเอ้ยคุณสัญญาอะไรไว้กับผมนี่รอเขาไป2ปีแล้วนะอายุรัฐบาลอยู่4ปีโอเค2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณบริหารในเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ถูกต้องคุณจะต้องทำให้ปากท้องประชาชนเนี่ยอยู่ดีกินดีก่อนทำให้ประชาชนเนี่ยคลายความทุกข์โอเคคุณเข้ามาเนี่ย300 1,500 ไอ้ 15,000 อ่ะคุณทำจำนำราคาข้าวอยู่อ่ะโอเคนั่นน่ะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่จะทำให้ปากท้องประชาชนดีแต่อย่าลืมนะครับว่าอายุรัฐบาลอยู่อีก2ปีคุณต้องทำในสิ่งที่คุณบอกกับผมไว้อีกเรื่องนึงจริงมั้ยฮะเขาไปบอกอะไรไว้กับเราฮะทุกพรรคการเมืองเลยไปบอกอะไรไว้กับเราฮะไปพูดอะไรไว้กับเราไปบอกไว้ใช่ไหมว่าเขาจะแก้กติกาไม่มีพรรคไหนไม่พูดแม้แต่ประชาธิปัตย์ก็พูดนั่นหมายความว่านี่คือฉันทามติของนักการเมืองทุกพรรคการเมืองเลยว่าเขาจะแก้กติกาแก้รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากการรัฐประหารแล้วก็บังคับประชาชนว่าเลือกไปก่อนหลอกประชาชนให้เลือกไปก่อนหลอกประชาชนให้เลือกไปก่อนให้ประชาชนรับไปก่อนมีการหมกประเด็นต่างๆไว้มากมายพูดง่ายๆว่ามีการยัดเยียดอำนาจของอำมาตย์ยัดเยียดอำนาจของเผด็จการมาอยู่ในรัฐธรรมนูญยัดเยียดความวิปริตทางความคิดเนี่ยมาให้ประชาชนผมถามครับผมถามว่าเอ้าความรู้สึกของผมความคิดของผมเนี่ยผมจะไปจับยัดใส่สมองคุณน่ะได้ไหมไม่ได้ไม่มีทางยกเว้นแต่ว่าคุณจะศึกษาแล้วคิดตามแล้วก็บอกว่านี่คือประโยชน์แล้วคุณไปคิดและพัฒนาต่อนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดฮะนั่นคือความจริงฮะแต่ปรากฏว่ารัฐธรรมนูญปี50เนี่ยจับยัดเยียดให้ประชาชนพูดง่ายๆว่าสิทธิเสรีภาพของท่านเนี่ยอยู่ตรงไหนฮะรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยกรอบคือกฎหมายที่ใช้บังคับประชาชนทุกคนในแผ่นดินนี้รวมถึงประชาชนคนนอกแผ่นดินที่เข้ามาในประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎกติกานี้อยู่ภายใต้กติกานี้ทุกคนฮะแต่กติกาเนี้ยวันนี้มันเป็นปัญหาฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชนถูกขีดกรอบเอาไว้เสรีภาพในการพูดเท่ากับเสรีภาพในการไม่พูดท่านลองแปลความนี้นะฮะลองแปลคำนี้นะฮะเสรีภาพในการพูดเท่ากับเสรีภาพในการไม่พูดนี่คือรัฐธรรมนูญปี50เสรีภาพในการคิดเท่ากับเสรีภาพในการที่ไม่ต้องคิดอะไรนี่คือรัฐธรรมนูญปี50นะท่านมองดีๆฮะท่านมองมาดีๆท่านจะเห็นอำนาจของประชาชนในรัฐธรรมนูญปี50เขียนไว้ชัดเจนครับเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะบอกเอ้ยรัฐประหารไม่ได้นะล้มรัฐบาลไม่ได้นะสิทธิ์ในมาตรา63สิทธิ์ในมาตรา65ประชาชนสามารถที่จะดำเนินการได้ฮะแต่เอาเข้าจริงกันไปไงฮะลองดูฮะถ้ามีการรัฐประหารรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าประชาชนสามารถที่จะออกไปดำเนินการดำเนินคดีกับคนรัฐประหารได้ศาลก็อยู่ศาลอาญาก็อยู่แต่ทำไมรัฐประหารที่ผ่านมาทุกครั้งทุกยุคทุกสมัยทุกครั้งที่มีการล้มรัฐบาลพูดง่ายๆเป็นกบฏเนี่ยทุกครั้งที่เป็นกบฏทำไมไม่มีประชาชนไปร้องศาลอาญาทำไมไม่มีประชาชนไปร้องศาลอาญาเพราะอะไรฮะเพราะเราไม่กล้าแสดงตัวตนเรากลัวไงเราถูกหลอกให้กลัวลูกถูกขีดให้กลัวเราถูกบังคับให้กลัวถูกขีดกรอบเอาไว้ให้เกิดความกลัวถูก
หลอกว่านี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องเชื่อฟังนี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องทำตามฮะมึงเป็นใครวะมึงเป็นใครฮะมึงเป็นใครฮะมาจากไหนฮะมึงเป็นคนสร้างเงินสร้างงานสร้างอะไรได้ด้วยตัวมึงไหมมึงมีทรัพย์สมบัติมหาศาลใช่ไหมแล้วก็ถึงเวลาแล้วอ่ะประชาชนมาเอาตังไปมาเอาตังไปแต่ไม่ใช่วันนี้ประชาชนยังต้องทำมาหากินในทางตรงข้ามคือประชาชนเป็นคนส่งเงินส่งทองให้พวกมึงให้คนพวกนี้ให้คนกลุ่มนี้ใช้เงินภาษีประชาชนแล้วพอคุณเกิดข้อขัดข้องเกิดความไม่พอใจกันเกิดความไม่เข้าใจกันเกิดแตกแยกกันทำไมทำกับประชาชนอย่างนี้เอาแต่เมื่อทำกับประชาชนแบบนี้คุณบอกว่ามีรัฐธรรมนูญมีกฎหมายทำไมประชาชนอย่างเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องศาลอาญาว่ามึงกบฏแต่แท้ที่จริงแล้วมีฮะมีฮะผมบอกเลยครับว่าถ้าหากครั้งนี้มีใครทำรัฐประหารต้องมีประชาชนที่กล้าที่จะไปฟ้องศาลอาญาต้องมีประชาชนกล้าที่ไปฟ้องศาลอาญาคนพวกนี้ล้มล้างการปกครองเป็นกบฏถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยหมายความว่าคุณจะต้องเอาศาลเนี่ยเอาองค์กรต่างๆที่เป็นคนดูแลกฎหมายบ้านเมืองเข้ามาอยู่ในมือแล้วก็ฉีกแล้วมันก็ต้องล้มศาลทุกครั้งที่หากว่ามีการรัฐประหารมีการยุบมีการกบฏขึ้นมามีความเป็นกบฏขึ้นมาหมายความว่าศาลก็ล้มไปด้วยแต่แท้ที่จริงมันไม่ใช่ทำไมทุกครั้งที่มีการกบฏศาลยังอยู่ทำไมศาลยังอยู่ทำไมผู้พิพากษาศาลยังอยู่อัยการอยู่ใครยังอยู่เพราะมันเป็นตัวตนที่คอยดูแลแต่ประชาชนอย่างเราไม่กล้าที่จะไปฟ้องศาลไม่กล้าไปแจ้งความดำเนินคดีไม่กล้าที่จะไปร้องศาลที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่เนี่ยนะก็ไม่กล้าที่จะทำถ้าไม่กล้าทำมาเป็นเจ้าหน้าที่ทำมาเป็นเจ้าหน้าที่ทำไมฮะคุณต้องกล้าทำฮะแต่ถามว่าคนพวกนี้กล้าทำถ้าประชาชนกล้าแสดงตัวตนผมเชื่อครับว่าถ้าประชาชนต้องกล้าแสดงตัวตนถ้าประชาชนกล้าแสดงตัวตนแล้วรวมตัวกันขึ้นมาไอ้ใครที่มันคิดจะทำรัฐประหารไอ้ใครที่จะคิดล้มรัฐบาลไอ้ใครที่เรียกร้องให้ประชาให้ทหารออกมาทำการปฏิวัติล้มการปกครองล้มรัฐบาลเนี่ยต้องถูกดำเนินคดีต้องถูกดำเนินคดีเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆฮะวันนี้เพียงแต่ว่าคาดว่าเชื่อว่าส่อว่าคุณเล่นงานแล้วอ่ะใช้อำนาจของคุณเล่นงานแล้วแต่ไอ้สิ่งเนี้ยคุณเรียกร้องแล้วทหารออกมารัฐประหารจริงๆแล้วข้ออ้างในการรัฐประหารเนี่ยถามว่าคุณอ้างปรากฏว่าผลที่ผ่านมาหลังจากนั้นเป็นไงฮะคุณอ้างว่าทักษิณชินวัตรทุจริตคอร์รัปชันโกงเชิงนโยบายโกงเชิงนโยบายไม่จงรักภักดีต่อสถาบันเป็นไงฮะรัฐประหารแล้วคุณบอกว่าเอ้าตั้งรัฐบาลชั่วคราวขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะให้มีการเลือกตั้งอันนั้นคือกติกาใช่ไหมอันนั้นคือกติกาแต่พอคุณตั้งรัฐบาลชั่วคราวขึ้นมาคนที่มาเป็นหัวหน้ารัฐบาลเป็นใครคนที่มาเป็นหัวหน้ารัฐบาลเป็นใครเป็นถึงองคมนตรีหมายความว่าอะไรต้องเป็นคนดีถูกไหมต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตไม่โกงกินไม่คอร์รัปชันไม่มีเจตนาแอบแฝงต้องทำเพื่อสนองรับใช้เยื่อพายุคนบาปนั่นหมายความว่าต้องเป็นข้าของพระเจ้าแผ่นดินแล้วดูแลประสงค์นิกรของพระเจ้าแผ่นดินการที่เขามาเป็นหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยมันบ่งบอกว่าคุณมีหน้าที่ในการดูแลและดูแลคนทั้งประเทศนี้แต่พฤติกรรมต่อมาเป็นไงฮะพฤติกรรมต่อมาเป็นไงไปรุกล้ำที่สาธารณะก่อนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีไปรุกล้ำเขตป่าสงวนก่อนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีหมายความว่าอะไรฮะไม่ว่าข้อกล่าวอ้างที่คณะรัฐประหารกล่าวอ้างล้มคุณทักษิณล้มรัฐบาลที่มาจากประชาชนมันเป็นเพียงแค่ข้อกล่าวอ้างคณะรัฐประหารเนี่ยบอกเอ้ยต้องรัฐประหารมีความจำเป็นบ้านเมืองเกิดความแตกแยกเกิดการทุจริตคอร์รัปชันขายประเทศชาติไม่จงรักภักดีแล้วคนที่คุณจับมาตั้งเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจับมานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีดีมากใช่ไหมฮะ
นั่นทำมาก่อนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีจากการจัดตั้งทำมาก่อนการที่จะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคุณเป็นถึงองคมนตรีเนี่ยเป็นถึงองคมนตรีแต่ไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีเจตนารมณ์ไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนกลับทำการผิดกฎหมายเสียเองแต่ใช้อำนาจฮะใช้อำนาจใช้ความชอบธรรมว่ากูเนี่ยเป็นองคมนตรีกูเป็นคนดีเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ให้ความร่วมมือโอ้โหเป็นถึงองคมนตรีเว้ยเจ้าหน้าที่ที่ดินของรัฐทำไงฮะงบประมาณไม่มีสำรวจไม่ถึงว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนไหมจบกันฮะแค่นี้ศาลเป็นไงฮะมีคนไปร้องศาลไม่มีเจตนาจบอ่ะจบแต่ประชาชนที่อยู่ด้านล่างเนี่ยกับมีงบประมาณในการสำรวจนี่มันหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าคนดีของประเทศไทยเนี่ยมันมีการเว้นวรรคกันใช่ไหมว่ามันเป็นคนของใครถ้าเป็นคนที่มาจากประชาชนเนี่ยคือคนถึงประชาชนบอกเป็นคนดีก็เป็นคนไม่ดีแต่ถ้าเป็นคนที่มาจากใครทักคนเนี่ยไอ้มือที่มองไม่เห็นถึงจะทำผิดก็เป็นคือคนดีฮะไม่ใช่ฮะผมบอกไม่ใช่วันนี้เราต้องอยู่กับความจริงฮะความจริงของเราวันนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนเนี่ยต้องกล้าแสดงออกด้วยเฮ้ยความจริงมันใช่ไหมเหมือนกับวันนี้กปเราไปไหนฮะกปเราไปไหนฮะคนเพียงแค่45คนมาร้องเกี่ยวกับผลกระทบกับสภาวะของโลกโอ้โหดูแล้วมันยิ่งใหญ่ฮะเพราะนี่คือสภาวะของผลกระทบกับประชาชนกับสภาวะของโลกดูแล้วมันยิ่งใหญ่ฮะแต่คนกลุ่มนี้รวมถึงคนที่รับเรื่องเนี่ยไม่เข้าใจเลยครับว่าเอ้ยสภาพความเป็นจริงของบ้านเราอ่ะสภาพความเป็นจริงของบ้านเราคืออะไรฮะคืออุทกภัยภัยธรรมชาติเนี่ยถามว่ามีใครรู้ไหมมีใครรู้ไหมว่าโอเคเดี๋ยวฝนมันจะตกต้องตามฤดูกาลนะครับประเทศไทยเราเนี่ยมี3ฤดูมีฤดูร้อนมีฤดูฝนแล้วก็มีฤดูร้อนหนาวฝนมันจะเป็นอย่างนี้นะพอเข้าสู่ฤดูฝนก็จะเป็นฤดูหนาวพอออกหมดจากฤดูหนาวก็จะเข้าสู่สภาวะของฤดูแล้งหลังจากฤดูแล้งก็จะเข้าสู่สภาวะของฝนมันเป็นอย่างนี้ละขีดกำหนดไว้อย่างละ4 เดือน 4 เดือน3ฤดู12เดือนพอดี1ปีน้ำเนี่ยฝนที่จะตกต้องตามฤดูกาลนั้นในเขื่อนสามารถกักเก็บน้ำได้เท่านี้เพียงพอสำหรับ1ปีวันนี้มันเป็นจริงอย่างนั้นไหมไม่จริงไม่มีใครรู้แต่ปัญหาที่เราเห็นกันก็คือความจริงที่เกิดขึ้นรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเข้ามาเนี่ยเข้ามาแล้วเป็นไงฮะอุทกภัยเกิดขึ้นอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถึงขนาดคนบางคนแก้ปัญหาไม่ถูกบอกเป็นฝนหลงฤดูร้อยปีบ้องตื่นขนาดว่าต้องเอากระสอบทรายไปอุดตามท่อระบายน้ำฮะบ้องตื่นขนาดว่าไม่ยอมให้น้ำเนี่ยผ่านกรุงเทพมหานครฮะโง่ขนาดนั้นฮะแต่รัฐบาลมองเห็นว่านี่คือผลกระทบจากเกิดกับประชาชนเกิดนโยบายความคิดขึ้นมาว่าไอ้ต้องแก้ปัญหานี้แบบบูรณาการแก้แบบเวทเสด็จขาดเลยว่ามีระบบการป้องกันรวมถึงภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นด้วยตั้งงบประมาณแผ่นดินขึ้นมาตั้งงบประมาณในการแก้ปัญหานี้ขึ้นมา 3.5 แสนล้านบาทที่สำคัญคือเอาเรื่องนี้ผ่านสภาในการที่จะขออนุมัติเงินกู้การผ่านสภาหมายความว่าทุกฝ่ายที่เป็นตัวแทนประชาชนคนไทยทั้งประเทศประชาธิปัตย์มาจากไหนฮะมาจากการเลือกตั้งประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดภาคใต้นั่นคือคุณเป็นตัวแทนของคนจังหวัดภาคใต้หมายความว่าเอ้ยการที่ประชาธิปัตย์ออกมาค้านเนี่ยคนภาคใต้ไม่เอาใช่ไหมคนภาคใต้ไม่เอาใช่ไหมถ้าบอกว่าคนตัวแทนประชาชนประชาธิปัตย์พูดแบบนี้หมายว่างบประมาณนี้ถ้าหากว่าผ่านสภาใช้ได้เฉพาะในฝ่ายของเหนืออีสานกลางใต้ไม่ต้องกรุงเทพมหานครไม่ต้องอย่างนั้นเหรอฮะก็ไม่ใช่เพราะฤดูไอ้ภัยธรรมชาติเนี่ยมันไม่บอกว่าเอ้ยกูจะเริ่มเฉพาะภาคเหนือนะภาคอีสานนะภาคกลางไม่ใช่ฮะไม่มีใครกำหนดได้ไอ้บ้า45ตัวนี้ไปร้องแล้วศาลเนี่ยคณะพิเศษก็ออกมารับคำร้องนะตุลาการ
ชุดนี้ออกมาเลาะมารับคำร้องเพียงแค่ว่าอาศัยช่องทางตามรัฐธรรมนูญนี่ฮะเข้าประเด็นแล้วอาศัยช่องทางตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเปิดช่องทางไว้ให้แต่ความเป็นศาลความเป็นศาลต้องมองครับว่าเอ้ยไอ้45คนเนี่ยคือใครเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงไหมไอ้เรื่องที่กำลังทำอยู่เนี่ยเหตุการณ์ความจริงที่เกิดขึ้นในปี54เนี่ยท่านต้องเอาความจริงมาประกอบการพิจารณาและต้องรู้ว่านี่คือหน้าที่ของรัฐบาลในการที่จะแก้ปัญหานี้แต่ปรากฏว่าศาลไปรับเรื่องแล้วก็ออกคำสั่งมาให้รัฐบาลชะลอไปทำประชามติก่อนนี่ฮะสื่อตีออกมาคนส่วนใหญ่นิ่งเงียบไปหมดนะฮะแต่กปรมงไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่อย่างนี้ไม่ถูกอย่างนี้ไม่ถูกแล้วอย่างนี้ไม่ถูกแล้วมึงกำลังขีดกรอบให้กูอีกแล้วกำลังขีดกรอบให้ประชาชนอีกแล้วมึงกำลังจับประชาชนอยู่ในกรงอีกแล้วคราวที่แล้วก็จับประชาชนอยู่ในกรงแล้วให้ทหารเอาปืนลุมยิงครั้งหนึ่งคราวนี้มึงกำลังจับประชาชนแล้วให้ธรรมชาติถาโถงเข้ามาใส่ประชาชนที่อยู่ในกองอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่แล้วอย่างนี้ไม่ถูกกปเราจึงทำหนังสือไปถามนะไปถามนะกปหรือทำหนังสือไปถามฮะนี่คือบทบาทของประชาชนครับนะว่าประชาชนเนี่ยท่านต้องออกมากล้าแสดงตัวตนนะกล้าแสดงตัวตนวันนี้คุณสอนรักมาลายทองพี่แดงสามวาแล้วก็พี่น้องที่ทำงานภายใต้เครือข่ายกปรวมทั้งพี่น้องประชาชนไปที่บ้านของจะเรียกว่าคุณหรือไอ้ดีวะเนี่ยฮะบ้านของคุณมีใช้แล้วกันนะตอนนี้เป็นคุณก่อนแต่ถ้าอีก7 วันไม่ตอบมึงเป็นไอ้แน่ฮะไปบ้านของคุณมีใช้เนี่ยไปทำไมฮะมันมีประเด็นไงมันมีประเด็นประเด็นก็คือคุณมีชัยฤทธุพันธ์เนี่ยเป็นหัวหน้าในการร่างรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็เป็นผู้ที่เอารัฐธรรมนูญเนี่ยไปถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้โรงพระปรมาภิไธยแล้วก็เป็นผู้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยรับการนำเสนอแล้วก็โรงพระปรมาภิไธยแต่กรณีที่คุณมีชัยฤทธุพันธ์เนี่ยนำเสนอรัฐธรรมนูญก็เลยบอกว่าผ่านประชามติจากประชาชนแล้วผ่านความเห็นชอบจากประชาชนแล้วนั่นหมายความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงทราบว่านี่คือฉันทามติของประชาชนแต่ท่านแม่ผมจะพูดยังไงดีไม่ให้ติดคุกเนี่ยเอาไปว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ลงพระปรมาภิไธยลงพระปรมาภิไธยแล้วก็เอามาประกาศให้เป็นกติกาเป็นข้อบังคับแต่เนื้อหาในรัฐธรรมนูญหลายมาตราเนี่ยมันมีสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่เนี่ยนั่นคือคณะที่ร่างรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนนำเสนอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพระปรมาภิไธยคุณต้องชี้แจงวันนี้ผมยังไม่ใช้คำว่ารับผิดชอบนะต้องชี้แจงเพราะหลายปีที่ผ่านมาไอ้ทำไมวันนั้นคุณไม่ออกมาเรียกร้องถ้ามีชัยหรือใครจะออกมาพูดแบบนี้ถ้ามีชัยหรือใครจะพูดวันนั้นทำไมคุณไม่ออกมาเนี่ยก็เพราะว่าวันนั้นกูยังไม่รู้ไงกูกำลังศึกษาอยู่แล้ววันนี้กูศึกษากันแล้วประชาชนอย่างพวกกูเนี่ยศึกษาแล้วว่านี่ไงเจอความจริงแล้วเจอความจริงแล้วว่ารัฐธรรมนูญปี2550หลายมาตราเนี่ยเป็นภัยกับประชาชนเป็นภัยต่อระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่เราถูกบังคับให้รับมาคนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาในการศึกษาไม่มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการเขียนรัฐธรรมนูญไม่มีโอกาสครับถูกจำกัดสิทธิในการมีส่วนร่วมตรงนี้แล้วก็เอามาบังคับใช้ประชาชนแล้วเราศึกษามาหลายปีว่ารัฐธรรมนูญปี50มีปัญหาต้องการให้คุณมีชัยฤทธุพันธ์อธิบายมาตรา309ให้ประชาชนฟังเอาทำไมต้องเป็นมาตรา309มาตราอื่นมีตั้งเยอะแยะ
มาตรา1ถึงมาตรา308ทำไมคุณไม่เดี๋ยวค่อยตามไปแต่เอาประเด็นนี้ก่อนเพราะอะไรฮะทำไมต้องไปถามคุณมีชัยฤทธิพันธ์ว่าคุณอธิบายหน่อยสิ่งที่เราจะไปถามคุณมีชัยฤทธิพันธ์คืออะไรฮะวันนี้ที่เราไปถามคือฮะถามว่าคุณอธิบายหน่อยว่าตกลงแล้วเนี่ยการที่คุณบอกว่าเอ้ยประชาชนรับไปก่อนรัฐธรรมนูญรับรัฐธรรมนูญไปก่อนเดี๋ยวจะแก้ค่อยมาแก้ทีหลังแต่พอเราจะแก้เนี่ยพอเราจะแก้แล้วเราก็มองเห็นเราศึกษามาเราว่ามาตรา309ต้องแก้คุณสมัครสุนทรเวชประกาศชัดเจนครับว่าจะแก้รัฐธรรมนูญมาตรา309เป็นไงฮะคุณสมัครโดนเล่นงานคุณสมัครโดนเล่นงานได้ฮะพออะไรคุณสมัครมีตำแหน่งทางการเมืองมีตำแหน่งทางการเมืองมีตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแต่อำนาจของประชาชนเนี่ยหรือตำแหน่งประชาชนเนี่ยคุณปลดผมไม่ได้ในเมื่อเราใช้กระบวนการตามระบอบเราใช้กระบวนการตามระบอบให้ผู้แทนผ่านไปแล้วไปเลือกนายกรัฐมนตรีเลือกนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญมาตรา309คุณล้มรัฐธรรมนูญคุณล้มนายกรัฐมนตรีคุณจัดการรัฐมนตรีทำให้รัฐมนตรีไม่มีอำนาจในการแก้รัฐธรรมนูญวันนี้ต้องถามว่าแล้วคุณล้มประชาชนได้ไหมคุณปลดประชาชนได้ไหมเราศึกษาเลยว่าอำนาจความเป็นประชาชนความเป็นตัวตนคำว่าประชาชนมึงไม่มีสิทธิ์มาปลดกูได้ไม่มีสิทธิ์มาปลดคำว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะล้มคำว่าประชาชนจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ดังนั้นก็ต้องใช้อำนาจของประชาชนใช้ตำแหน่งประชาชนเนี่ยนะครับไปสอบถามใช้ตำแหน่งประชาชนไปสอบถามมีใช้ฤทธิ์ว่าคุณอธิบายดีมาตราสามเจ้าที่คุณว่าแก้เพื่อทักษิณแก้เพื่อทักษิณนักการเมืองหลายคนนักวิชาการหลายคนบอกว่าแก้มาตรา309เนี่ยวัตถุประสงค์แก้เพื่อช่วยคุณทักษิณแก้ช่วยคุณทักษิณอธิบายให้ประชาชนที่รู้น้อยกว่าคุณเนี่ยได้เข้าใจหน่อยวันนี้คุณสอนรักมาลายทองคุณแดงสามวาไปที่บ้านมีชัยที่ทวนไปบอกมีชัยว่าช่วยอธิบายหน่อยคุณมีชัยคุณช่วยอธิบายความหมายของมาตรา309แล้วคุณช่วยชี้เห็นหน่อยว่าทักษิณได้ประโยชน์ตรงไหนแล้วแท้ที่จริงแล้วมาตรา309เนี่ยใครได้ประโยชน์ใครได้ประโยชน์ไปถามว่าใครได้ประโยชน์อธิบายหน่อยคุณเป็นคนเขียนคุณเป็นคนนำทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ให้หลวงพ่อปรามาภิไธยคุณต้องรับผิดชอบหน้าที่วันนี้เราไปถามคุณไปดีนะเนี่ยถือว่าผมรู้ว่าไปดีนะไปดีนะไปถามก็เพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาศึกษาดูแล้วเอ้ยมันสงสัยพอสงสัยก็ต้องไปถามครูบาอาจารย์ถูกไหมเด็กนักเรียนไอ้จุกไอ้แก่อย่างพวกผมมันสงสัยเนี่ยมันก็ต้องไปถามครูบาอาจารย์ที่เป็นคนเขียนขึ้นมาอธิบายมากำหนด7วันนะอธิบายหน่อยแล้วอธิบายผ่านสื่อนะอย่ามาเล่นแง่แบบสารนะไม่เอานะอย่ามาเล่นแง่ว่าไม่มีที่อยู่ตอบไม่ได้ไม่เอาเราต้องการให้คนทั้งประเทศรู้เพราะเวลาคุณบอกว่าเอ้ยรัฐธรรมนูญ 3.9 แก้เพื่อที่จะช่วยคุณทักษิณมึงประกาศทั่วประเทศเลยประกาศไปทั่วเลยดังนั้นคุณต้องประกาศทางสื่ออธิบายความตามให้สื่อรู้ให้สื่อไปรับฟังการอธิบายแล้วก็จะทำให้คนทั้งประเทศนี่ได้รู้ว่าเออตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นแบบนี้จริงเท็จประการใดบอกมานี่คือความจริงเราต้องการรู้ความจริงเราต้องการรู้ความจริงว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรเพราะอะไรทำไมประชาชนอย่างเราต้องการรู้ความจริงก็เพราะว่าเราต้องการที่จะก้าวข้ามปัญหาความขัดแย้งและข้อขัดข้องไงไม่ต้องการให้ใครเอาประเด็นนี้มาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและพรรคพวกนี่ไงความชอบธรรมประชาชนถูกไหมนี่คือความชอบธรรมประชาชนไหมผมถามนี่คือความชอบธรรมของประชาชนไหมนายกรัฐมนตรีแก้ไม่ได้นายกรัฐมนตรีถามไม่เป็นไรเอาตำแหน่งประชาชนเนี่ยถามแล้วใครจะมาล้มนะใครจะมาปลดประชาชนนะก็ผมเป็นประชาชนนะแล้วมันมีผลกระทบต่อผมมันมีผลกระทบต่อประชาชนอย่างผมจึงจำเป็นต้องไปถามท่านไงเพราะท่านเป็นคนเขียนแล้วก็มีการอ้างกันแบบนี้แต่ท่านไม่ออกมาอธิบายไอ้การที่ท่านไม่ออกมาอธิบายเพราะท่านบอกว่าเอ้ยไม่มีใครถามกูไม่จำเป็นต้องอธิบายก็วันนี้กูไปถามมึงแล้วไงกูไปถามแล้วต้องตอบไม่ตอบไม่ได้ต้องตอบถามว่าทำไม
ทำไมคุณต้องบังคับไม่ได้บังคับให้คุณตอบแต่มันเป็นหน้าที่ของคุณที่คุณจะต้องตอบมันเป็นหน้าที่ของผมเลยก็คุณเป็นคนเขียนขึ้นมาไงเอ้าผมเป็นคนเขียนแล้วผมจะต้องรับผิดชอบก็ต้องรับผิดชอบสิเพราะวันนี้มันเกิดข้อขัดข้องความแตกแยกในสังคมมันเกิดข้อขัดข้องและความแตกแยกในสังคมเนื่องจากสิ่งที่คุณช่วยกันเขียนคุณช่วยกันเขียนนะคุณต้องรับผิดชอบเราต้องการที่จะก้าวข้ามปัญหาไงต่อไปจะได้แก้ได้ต่อไปจะได้แก้ได้ได้เดินให้ถูกทางกันเราต้องการเดินให้ถูกทางเราไม่ต้องการตกเป็นเครื่องมือของใครเราไม่ต้องการตกเป็นข้ออ้างของใครเราต้องการอยู่บนความจริงเอาความจริงมาพูดกันเอาความจริงมาบอกกันอย่าหลอกประชาชนวันนี้พวกคุณกำลังรวมหัวกันหลอกประชาชนคุณเขียนรัฐธรรมนูญปี50มาหลอกลวงประชาชนมาตรา68ที่กำลังเป็นปัญหาเป็นไงฮะเดิมเลยบอกว่าแก้รัฐธรรมนูญเดี๋ยวค่อยแก้รับไปก่อนนะพอรับไปแล้วรัฐบาลมาจากประชาชนไม่ว่ารัฐบาลคุณสมัครรัฐบาลคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์วันนี้มาเป็นรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรผมไม่รับนะฮะว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นรัฐบาลนะผมไม่เคยรับฮะเอาแค่ไข่ไก่มันยังไม่มีปัญญาแก้ปัญหาเลยต้องเอาเงินภาษีของเราไปจ้างคนต่างชาติมาทำวิจัยแล้วก็เอาไข่มาชั่งกิโลถือเพราะว่าผมว่าไม่มีฮะไอ้นี่ไม่ใช่รัฐบาลไอ้นี่เครื่องมือของอำมาตย์เป็นเครื่องมือของเผด็จการผมไม่ยอมรับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีผมไม่เคยบอกว่านายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่เคยบอกฮะมีแต่ว่าไอ้เนี่ยไอ้จอมเผด็จการไอ้เครื่องมืออำมาตย์เครื่องมือของเผด็จการปัญญาในการแก้ปัญหาไม่มีเพราะอะไรฮะเพราะว่าถูกสั่งให้ทำตลอดเวลาไม่มีความคิดเป็นของตัวเองฮะไม่มีความคิดเป็นของตัวเองไม่มีภาวะการเป็นผู้นำหลงในลาภยศตำแหน่งสังสรรค์หลงในหัวโขนที่ตัวเองเป็นอยู่สุดท้ายแล้วทำความระยำชั่วชาติหน้าทำความเลวถึงขนาดที่ว่ากล้าสั่งฆ่าประชาชนกล้าสั่งฆ่าประชาชนผมจึงบอกว่าไอ้คนนี้ผมไม่เคยยอมรับว่ามันเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ววันนี้กำลังจะเห็นว่าไอ้คนนี้กำลังจะไม่เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นคนกำลังจะเป็นสัตว์ไม่เคยยอมรับฮะรัฐธรรมนูญเนี่ยมีปัญหาคุณมีชัยฤทธิ์ชุพันธ์ท่านต้องบอกความจริงกับประชาชนก่อนหน้านี้บอกให้ประชาชนรับไปก่อนพอประชาชนรับไปปุ๊บเป็นไงฮะมาถึงรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ไปบอกประชาชนพรรคเพื่อไทยนี่ก็ไปบอกประชาชนว่าจะแก้รัฐธรรมนูญเดี๋ยวประเด็นนี้เดี๋ยวมาคุยกันนะฮะบอกจะแก้รัฐธรรมนูญแล้วเขาก็กำลังดำเนินการแก้รัฐธรรมนูญเขาจะแก้มาตรา291องค์กรอิสระโดยตุลาการศาลนูนโดยมีคนเพียงแค่ไม่กี่คนไปร้ององค์กรอิสระไปร้องตุลาการศาลนูนตุลาการศาลนูนรับคำร้องเอาไว้การรับคำร้องแล้วก็ให้คำแนะนำเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนครับว่าแก้ต้องแก้เป็นลายมาตราแล้ววันนี้เขาแก้เป็นลายมาตราคุณก็รับคำร้องอยู่แล้วตกลงแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับก็ไม่ได้แก้เป็นลายมาตราไม่ได้หมายความว่าอะไรฮะผมถามฮะถามคุณมีชัยฮะหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าอะไรแก้ทั้งฉบับก็แก้ไม่ได้แก้ลายมาตราก็แก้ไม่ได้มันคืออะไรล่ะแล้วไหนบอกว่ารับไปก่อนเดี๋ยวค่อยแก้ทีหลังก็ทั้งฉบับก็แก้ไม่ได้ลายมาตราก็แก้ไม่ได้ทำยังไงดีทำยังไงดีที่แก้ไม่ได้เพราะอ้างรัฐธรรมนูญนี่ไงผมถึงบอกนี่ไงรัฐธรรมนูญมันมีปัญหามันขัดแย้งกันในตัวเองกฎหมายที่มีความขัดแย้งกันในตัวเองมันต้องโละทิ้งทั้งหมดโละทิ้งแล้วเขียนใหม่อย่างเดียวเท่านั้นนั้นประเทศชาติมันเดินไม่ได้แล้วประชาชนอย่างผมได้รับผลกระทบอุทกภัยจะมามึงไปร้องใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญน้ำท่วมบ้านกูบ้านมึงไม่ท่วมน้ำท่วมบ้านกูบ้านมึงไม่ท่วมแต่มึงเสือกไปร้องมันบอกว่ารัฐธรรมนูญนี่กติกานี่มันมีปัญหามันต้องแก้อย่างเดียวถ้าหากว่านายกรัฐมนตรีแก้ไม่ได้ก็ใช้อำนาจประชาชนละแก้มันบอกว่ารัฐธรรมนูญนี่กติกานี่มันมีปัญหามันต้องแก้ต้องแก้อย่างเดียวถ้าหากว่านายกรัฐมนตรีแก้ไม่ได้ก็ใช้อำนาจประชาชนละแก้
คุณปลดนายกรัฐมนตรีได้ด้วยข้อหาที่ยัดเยียดใส่เขายัดเยียดใส่คุณทักษิณยัดเยียดใส่คุณสมัครยัดเยียดใส่คุณสมชายวงศ์สวัสดิ์แล้วกำลังจะยัดเยียดข้อหาให้คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรกำลังจะยัดเยียดข้อหาให้คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรทำไมคนกลุ่มนี้จึงต้องที่จะล้มรัฐบาลเพื่ออะไรเพื่ออำนาจเนี่ยเพื่ออำนาจมีอำนาจแล้วคุณก็สามารถที่จะไปควบคุมทรัพย์สมบัติของประชาชนได้ควบคุมทรัพยากรธรรมชาติได้ควบคุมหน่วยงานที่ดูแลทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนได้แล้วก็เอาประโยชน์เข้ากับตัวเองและพรรคพวกอย่าบอกว่าไม่จริงสุรยุทธ์จุลานนท์มาเป็นนายกรัฐมนตรีแก้กฎหมายเกี่ยวกับพลังงานวันนี้ประชาชนทุกคนได้รับผลกระทบสุรยุทธ์จุลานนท์มาเป็นนายกรัฐมนตรีแก้กฎหมายเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับคนลงทุนการก่อสร้างทางด่วนคนกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบแต่คนกรุงเทพมหานครกลับไม่พูดค่าทางด่วนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจากเมื่อก่อน20 บาทเป็นไงฮะวันนี้เป็นไงฮะแล้วคอยดูมันจะขึ้นอีกอ่ะทำไมสร้างแล้วเนี่ยพอครบอายุสัญญาเขาเก็บเงินเก็บทองกันไปหลาย10 ปีหลายปีดีดักมันคุ้มแก่การลงทุนแล้วผลประโยชน์ที่ได้รับทำไมพอเสร็จแล้วหมดสัญญามันไม่เป็นของประชาชนวะมันไม่เป็นของแผ่นดินวะทำไมมันไม่เป็นของประชาชนมันไม่เป็นของประเทศไทยมันไม่เป็นของคนไทยมันกลับเป็นของคนต่างชาติอยู่อีกทำไมคนต่างชาติยังมาเก็บค่าหัวคิวประชาชนอยู่อีกทำไมคนต่างชาติจึงได้ประโยชน์ปูนหินแรงงานการก่อสร้างเกิดจากใครเกิดจากไปในแผ่นดินนี้ทั้งนั้นแล้วทำไมวันนี้เราจะต้องเสียข้างทำไมสุรยุทธ์จุลานนท์มาเป็นนายกติดจึงแก้กฎหมายนี้ให้กับคนต่างชาติไหนบอกว่าทำเพื่อประชาชนไงไหนบอกว่าทำเพื่อประชาชนผมถึงบอกฮะว่าวันนี้หลายคนไปเรียกร้องนู่นนี่นั่นนะคุณต้องเรียกร้องให้ถูกจุดนะมันเกิดปัญหาจากตรงไหนต้องแก้ตรงนั้นอำนาจในการปกครองประเทศวันนี้ยังไม่เป็นของประชาชนอำนาจในการปกครองประเทศวันนี้ยังไม่เป็นของประชาชนมันจึงเป็นปัญหาถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่อำนาจในการปกครองประเทศนี้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงเมื่อนั้นแหละครับนะเมื่อนั้นแหละประชาชนเนี่ยท่านทั้งหลายนะท่านจะได้สิทธิเสรีภาพแล้วท่านก็จะได้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท่านจะได้สิ่งเหล่านี้แต่เพียงเขาหยิบยื่นอะไรมาเพียงแค่ปลายผงแค่นั้นนะเรารู้สึกดีใจกันแล้วแต่รู้ไหมกองข้างหน้ามันเป็นกองภูเขามหึมามันเป็นกองภูเขาเมื่อเขาหยิบยื่นเอามาให้เท่าลูกซาลาเปาแค่ลูกขนมจีบแม่รู้สึกดีแม่รู้สึกได้กินขนมจีบได้กินซาลาเปาแต่รู้ไหมเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันกองมาหือมาเลยมันเป็นภูเขาเรากามาหือมาเลยนั่นคือสิ่งที่ประชาชนควรได้แต่ทำไมสิ่งเหล่านั้นกลับไปอยู่ฮะวันนี้เห็นไหมฮะคนรวยของประเทศไทยฮะมหาเศรษฐีที่รวยมากขึ้นจากการสำรวจจากครั้งที่แล้วเนี่ยเติบโตขึ้นประธานเครือข่ายเจริญโภคภัณฑ์ครองตำแหน่งอันดับหนึ่งของมหาเศรษฐีไทยทรัพย์สิน 393,000 ล้านบาทตัวเลขนี้น่าสนใจนะเพียงแค่ช่วงเวลาปีเดียวฮะมีทรัพย์สินร่ำรวยเพิ่มขึ้นถึง 112,000 กว่าล้านบาทเราจะคิดกันยังไงดีนะฮะคิดกันยังไงดีฮะวันหนึ่งเนี่ยมีรายได้ประมาณ300ล้านบาทถัวมาแล้วนะฮะเฉลี่ยมาแล้วฮะเฉลี่ยมาฮะนี่คือสิ่งที่น่าคิดครับวันหนึ่งเนี่ยรัฐบาลเข้ามาบอกว่าจะขึ้นค่าแรง300บาทรัฐบาลเข้ามาบอกว่าจะให้เงินเดือนคนจบปริญญาตรี15,000เถียงกันแทบเป็นแทบตายฮะเถียงกันไปเถียงกันมาแต่เป็นไงฮะไอ้เจ้าของบริษัทที่จะจ่ายค่าแรงพวกเนี้ยวันนี้แม่งรวยชิบหายเลยโคตรรวยเลย
แต่มาบอกว่านี่ไงจ่ายค่าแรง300บาทจ่ายค่าแรง 15,000 แล้วเนี่ยบริษัทจะเจ๊งมันเจ๊งตรงไหนอ่ะปีเดียวรวยขึ้นมาแสนกว่าล้านอ่ะมันเจ๊งตรงไหนมันเจ๊งตรงไหนอ่ะนี่เอาประชาชนมาเป็นเครื่องมือผมนึกว่าเขาหยิบยื่นเพียงแค่ขนมจีบซาลาเปาแต่ไม่รู้หรอกข้างหน้าเนี่ยมันกองมาหึมานี่ไงนี่คือสิ่งที่ผมบอกยืนยันมันมีกองมาหึมาอยู่ข้างหน้ามันมีกองมาหึมาเพราะมันมีทรัพย์สมบัติมันมีความมั่งมีของประชาชนกองอยู่มากแต่วันนี้มันไปกองรวมอยู่กับคนไม่กี่ตระกูลคนไม่กี่คนไปกองรวมอยู่กับคนไม่กี่ตระกูลไม่กี่คนและประชาชนอย่างเราหิวไหมครับพี่น้องผมถามยิ่งหิวไหมแสบท้องไหมเหนื่อยไหมลำบากไหมอดหลับอดนอนไหมต้องเสี่ยงภัยเสี่ยงอันตรายไหมแล้วทำไมเราต้องทำให้คนพวกนี้รวยฮะถามจริงๆฮะทำไมผลพลอยได้ผลประโยชน์มันไปอยู่กับคนพวกนี้เพราะคนพวกนี้เขาร่วมมือกับนักการเมืองร่วมมือกับอำมาตย์คุมอำนาจไงคุมอำนาจประชาชนอย่างเรามีหน้าที่แค่ทำงานทำงานแล้วส่งเป็นทอดขึ้นไปคน60กว่าล้านคนมีหน้าที่อย่างเดียวคือทำงานทำไมเราทำงานแล้วมันไม่เกิดประโยชน์กับเราทำไมเราทำงานแล้วเราไม่ได้กับตัวเราทำไมเราทำงานแล้วแม่งมีคนรวยที่สุดในประเทศวะขณะที่เขารวยที่สุดในประเทศทำไมประชาชนอย่างเราจึงจนลงจนลงแล้วก็จนลงลำบากหิวมากกว่าเดิมแสบท้องมากกว่าเดิมลูกจะไปโรงเรียนเนี่ยวันนี้ลำบากกว่าปีที่แล้วไหมลำบากกว่าเดือนที่แล้วไหมค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายต่างๆที่เพิ่มพูนขึ้นมาในขณะที่รายได้เราขอเพียงแค่ขึ้นมา300ขึ้นมา15มึงบอกว่าจะเจ๊งจะขาดทุนแล้วมึงเจ๊งไหมเจ๊งไหมฮะนี่คือความจริงครับนะผมจะบอกว่าความจริงคุณใช้เครื่องมือคุณใช้เครื่องมือโดยใช้สื่อใช้สื่อเป็นตัวประโคมโหมข่าวก็มาโอ้โหจะเจ๊งอย่างนี้สื่อออกอากาศสื่อดำเนินการสื่อหลักในประเทศไทยหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ไปเอาความคิดเห็นของนักวิชาการสายมึงทั้งนั้นเลยเอามาตีแผ่กันโอ้โหบอกจะเจ๊งอย่างงู้นจะเจ๊งอย่างนี้ไปสำรวจบริษัทไปสำรวจเจ้าของอ่ะไปสำรวจเจ้าของว่าเจ้าของจะเจ๊งเจ้าของคนไหนมันอยากขึ้นเงินเดือนบ้างอ่ะเจ้าของคนไหนมันอยากเพิ่มค่าใช้จ่ายบ้างล่ะเพราะการขึ้นเงินเดือนเท่ากับเพิ่มค่าใช้จ่ายการเพิ่มค่าใช้จ่ายเท่ากับเป็นการลดผลกำไรเป็นการลดผลกำไรมันก็ต้องพูดเอาดีเข้าตัวมันนะผลักภาระประชาชนผลักภาระให้รัฐบาลแล้ววันนี้เป็นไงข้อเท็จจริงออกมาแล้วฮะปีนึงเนี่ยรัฐบาลนี่อยู่มา2ปีนะรัฐบาลนี่อยู่มา2ปีแต่นี่สำรวจปีที่แล้วปีนี้สำรวจใหม่อีกทีรวยขึ้นแสนกว่าล้านเอ้ายังไงกันล่ะไหนบอกว่าจะเจ๊งไงไหนบอกว่าจะเจ๊งไงไหนบอกว่าจะเจ๊งแล้วทำไมรวยขึ้นล่ะนี่ฮะท่านผู้ฟังครับผมบอกว่าเราต้องอยู่บนความจริงไงเราต้องอยู่ความจริงเพราะวันนี้เขาใช้นะใช้สื่อรัฐบาลกำลังเดินหน้านโยบาย 2.2 ล้านล้านบาทระบบโลจิสติกโอ้โหพอประชาชนจะมีส่วนร่วมในผลประโยชน์หน่อยแม่งเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วใช้คนไม่กี่คนใช้คนไม่กี่คนอีกแล้วครับไปร้องแล้วก็ใช้สื่อใช้สื่อประโคมข่าวใช้สื่อไปสัมภาษณ์นู่นสัมภาษณ์นี่มึงเคยสัมภาษณ์ประชาชนบ้างไหมออกไปเชียงใหม่ออกไปอีสานออกไปกาญจนบุรีออกไปแม่ฮ่องสอนออกไปจันทบุรีตราดเนี่ยไปสัมภาษณ์ประชาชนอย่าไปสัมภาษณ์ข้าราชการกับนักการเมืองอย่าไปสัมภาษณ์นักธุรกิจไปสัมภาษณ์ประชาชนเนี่ยฮะไปตั้งคำถามให้กับประชาชนแบบตรงจุดเนี่ยได้ไหมไปตั้งคำถามประชาชนความรู้สึกประชาชนนั่นคืออะไรแล้วประชาชนคิดว่าอะไรประโยชน์นี่เกิดไหมประโยชน์เกิดไหมคุ้มค่าการลงทุนไหมเอามาสะท้อนนี่มาสนับสนุนตรงนี้ฮะไปถามความต้องการประชาชนแต่วันนี้คุณกลับใช้สื่อแล้วสื่อพวกนี้ก็เหี้ยเลวฮะเอาเดี๋ยวสื่อคนไหนจะเถียงโทรมาได้นะเร็วไม่เร็วการตั้งคำถามของคุณนี่แหละคือปัญหาการตั้งคำถามของคุณนี่คือปัญหาแล้วคุณตั้งคำถามเพื่ออะไรฮะ
อำนาจในการปกครองประเทศวันนี้ไม่ได้เป็นของประชาชนนะอย่างกรณีคลิปเสียงเนี่ยคุณไปถามเนี่ยถามผู้จัดการทหารเหล่าทัพว่ายังเชื่อใจพลเอกยุทธศักดิ์หรือไม่ไอ้คุณถามเพื่ออะไรวะเนี่ยถามเพื่ออะไรฮะถามเพื่ออะไรฮะไปถามแบบนี้ถามเพื่อเกิดความแตกแยกใช่ไหมถูกไหมคำถามนี้ถามเพื่อเกิดความแตกแยกแต่วันนี้ผมบอกว่าอันนี้ไม่ใช่คำถามนี่มึงกำลังเสี้ยมเสี้ยมฮะไปเสี้ยมต่อพลเอกยุทธศักดิ์โทรมาเคลียร์บ้างหรือไม่เอาละดิทีแรกตั้งคำถามนี่เสี้ยมเลยนะเขาโทรมาเคลียร์ไหมเคลียร์คำว่าอะไรฮะเคลียร์คำว่าไอ้ที่อยู่หน้าชื่อผมบอกพวกมึงควายจริงฮะมึงรู้ไหมทหารนะคุยกันยังไงฮะเวลาทหารนะคุยกันเนี่ยฮะทหารก็พูดคุยกันเนี่ยเขาพูดคุยกันยังไงใช่ไหมแม้แต่พอออกมาเป็นสิ่งที่ได้ยินต่อสาธารณชนหน่อยรับไม่ได้เหมือนกับกลุ่มกวปไปพูดไอ้เหี้ยไอ้ควายรับไม่ได้ไม่สุภาพไม่สุภาพมึงรับไม่ได้แต่เวลามึงคุยกันเนี่ยยิ่งกว่ากูพูดอีกยิ่งกว่าประชาชนพูดอีกไอ้คำว่าไอ้เนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญเลยจะไปถามทำไมฮะสื่อไปถามทำไมฮะคำว่าไอ้มันไม่ใช่ประเด็นสำคัญเนี่ยถามกันเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เกิดความแตกแยกเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ดีต่อกันโอ้โหไอ้คนนี้กำลังพูดเนี่ยออกสื่อเขาพูดกันในที่ลับเขาพูดกันในที่ลับเขาพูดกันแบบทหารกับทหารด้วยกันเขาพูดกันแบบพูดลูกผู้ชายกับลูกผู้ชายเขาพูดกันทีละแต่พวกมึงเสือกไงเสือกไปอัดแล้วก็เอามาเผยแพร่ทำไมมึงไม่เอาคำพูดระหว่างทหารที่มานั่งแดกเหล้าด้วยกันเนี่ยเอามาพูดทำไมมึงไม่เอาคำพูดของทหารที่แม่งไปประชุมกันล้มรัฐบาลเอามาตีออกอากาศทำไมสื่ออย่างพวกมึงไม่ไปถามเอ้ยจริงไหมเนี่ยแล้วเอาคลิปอะไรนี่ออกมาทำไมมึงไม่ทำฮะทำไมสื่ออย่างพวกมึงไม่ทำแต่วันนี้คำว่าแค่ไอ้เนี่ยจับมาเป็นประเด็นจับมาเป็นประเด็นเอาตกลงมึงจะให้ทหารเขาพูดอย่างนี้เขาตัวเองอย่างนี้ฮะมึงจะให้ทหารเขาพูดกันอย่างนี้ใช่ไหมเขาตัวเองถ้าทหารพูดแบบนี้กูรับไม่ได้ไงรับไม่ได้ฮะผมว่าเจ้าทหารเขาก็ไม่พูดกันแบบนี้เวลาทหารเขาคุยกันเขาก็ไม่พูดตัวเองเขาตัวเองฮะเฮ้ยเฮียมึงอย่างงี้เฮ้ยมันไม่ถูกเฮ้ยมึงไม่ใช่ไอ้หายไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยไอ้เนี่ยหานี่เผด็จการเกินไปเนี่ยมันมีไอ้อยู่ตลอดเวลาแหละเวลาผู้ชายเขาคุยกันทหารเขาคุยกันเนี่ยไม่ใช่ตัวเองบ้าไปแล้วเปล่าตั้งคำถามทำไมผมถามจริงฮะคุณไปตั้งคำถามลักษณะนี้การเป็นสื่อของคุณเจตนาของสื่อคืออะไรฮะเสี้ยมนะก็เป็นกองทัพได้รับได้หรือไม่เอานี่มึงกำลังเรียกให้ทหารออกมาแตกแยกกันแล้วสิท่ากำลังเรียกร้องให้ทหารแตกแยกกับรัฐบาลกำลังเรียกร้องให้ทหารแตกแยกกันในหมู่ทหารเสี้ยมนะนี่ถือว่าเสี้ยมกองทัพรับได้หรือไม่ถามทำพ่อมึงไงกูถามจริงฮะถามทำไมฮะเอาสื่อเด้อไอ้สื่อหลักเนี่ยมึงฟังมาไหนต้องตอบคำถามเนี่ยถามไม่ถามเพื่ออะไรฮะถามนะกองทัพรับได้หรือไม่ฮะโอ้โหไอ้คำว่าไอ้เนี่ยกองทัพรับได้หรือไม่ฮะเป็นผู้สื่อข่าวได้ไงไม่รู้ฮะพฤติกรรมเหล่านี้คือการเสี่ยมฮะไปถามกองทัพรับได้หรือไม่ถ้าหากคุณทักษิณกลับมาแล้วจะหยุดเล่นการเมืองโอ้โหไม่เคยเห็นหรือว่ามีคนเรียกร้องเนี่ยให้คุณทักษิณหยุดเล่นการเมืองไม่เคยเห็นแล้วทำไมไม่มาถามประชาชนอย่างเราบ้างฮะว่าคุณทักษิณจะกลับคุณทักษิณไปเกี่ยวข้องอะไรกองทัพไปถามกองทัพได้รับได้หรือไม่ถ้าคุณทักษิณกลับมาแล้วจะหยุดเล่นการเมืองถามทำไมฮะผมถามนะถามเพื่อจุดประเด็นต้องการให้เป็นข่าวต้องให้เป็นกระแสแล้วให้ฝ่ายตรงข้ามที่สนับสนุนระบอบเผด็จการออกเอามาสิ่งเหล่านี้เอาประเด็นเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือตีกระแสร่วมกับมึงไงร่วมกับสื่อร่วมกันตี
ร่วมกันสร้างความแตกแยกผมถึงบอกว่าวันนี้สภาพของสื่อสารมวลชนในบ้านเรามึงเป็นตุเป็นลิ่มปัญหาใหญ่ลิ่มมันนี้ตอกออกมาในแผ่นดินทำให้แผ่นดินแตกแยกทำให้แผ่นดินแตกแยกครับมันจึงจำเป็นครับต้องมีสื่ออย่างกปมีสื่อวิทยุชุมชนมันมีความจำเป็นแต่ประชาชนวันนี้ท่านกลับไม่ให้ความสำคัญไม่ความสำคัญถามว่าเราเนี่ยทำไมต่อสู้กับสื่อพวกนี้ไหมก็เพราะว่าเราไม่มีการสนับสนุนไงเราไม่มีการสนับสนุนทำไมประชาชนจึงถูกหลอกก็เพราะว่าสื่อที่เป็นเรื่องความจริงที่กล้าสะท้อนความจริงมันไม่มีปากเสียงไปถึงคนทั้งแผ่นดินไงมันไม่มีปากยื่นปากยาวพูดให้คนทั้งแผ่นดินได้คิดไม่ได้ปลุกระดมบอกแล้วไม่ได้ปลุกระดมแต่เอาความจริงมาพูดกันพรุ่งนี้จะไปไหนฮะพรุ่งนี้จะไปศาลแผนกคดีอาญาทางการเมืองนัดหมายกันเลยนะครับพี่น้องครับนะนัดหมายกันเลยพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา11โมงครับหน้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเดิมทีเนี่ยด้วยความเรารู้น้อยนึกว่ามันอยู่ที่หน้าศาลอาญารัชดานึกว่าอยู่รวมกันในศาลอาญาก็เลยคิดว่าจะอยู่ตรงนั้นแต่พอไปตรวจสอบดูเอ้ยไม่ใช่วันนี้มันย้ายไปอยู่ฮะย้ายไปอยู่ที่ตรงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญศูนย์ราชการตรงนั้นแหละไปอยู่ศูนย์ราชการฮะไปอยู่ศูนย์ราชการเราก็เลยจะนัดกันครับพรุ่งนี้11โมง11โมงพรุ่งนี้ไปที่หน้าศูนย์ราชการฮะไปที่หน้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เดิมของเรานะฮะที่นั้นเป็นที่เราแล้วนะน่ะเขายกให้เราแล้วครับนะยกให้เราเป็นเดียวแล้วเราเป็นเจ้าของเรียบร้อยไปแล้วครับนะเป็นที่รวมพลังกันแล้วตรงนั้นนะรวมอำนาจของประชาชนอยู่หน้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับแล้วเดี๋ยวเราจะตั้งขบวนกันครับเลื่อนเคลื่อนไปฮะมีป้ายผ้ามีป้ายต่างๆป้ายพวกนั้นน่ะไม่ได้เป็นป้ายด่าหรือป้ายประจานอย่าเข้าใจผิดนะมันเป็นป้ายความสงสัยมันเป็นสิ่งที่ประชาชนสงสัยแล้วไปถามการตัดสินคดีบลส.คดีบลส.สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติและประชาชนต้องเป็นหนี้ถึง 1.2 ล้านบาทวันนี้คนลูกผมเกิดมาหลานผมเกิดมาเป็นหนี้แล้ว 70,000 ถือว่าผมมีความชอบธรรมมีความชอบธรรมที่จะต้องไปถามท่านตรงๆฮะว่าไอ้คดีบลส.เนี่ยท่านตัดสินออกมาแล้วเนี่ยเราถึงสงสัยไม่ใช่ว่าวันนี้ศาลตัดสินไปแล้วประชาชนไม่มีสิทธิ์ไม่ใช่ครับไม่ใช่ประชาชนมีสิทธิ์เราไม่ได้ไปวิพากษ์วิจารณ์คำวินิจฉัยเราไม่ได้ไปก้าวล่วงคำสั่งของศาลแต่เราสงสัยอ่ะทำไมอ่ะนี่เมื่อผมสงสัยแล้วผมก็คิดจนหัวระเบิดแล้วเนี่ยคิดจนหัวระเบิดแล้วไม่ได้คำตอบนะคือพยายามต่อสู้ด้วยตัวเองแล้วมันไม่ได้คำตอบก็ต้องไปถามผู้รู้ไงท่านเป็นผู้รู้ไงเหมือนกับจำเป็นวันนี้จำเป็นต้องไปถามมีชัยฤทธิพันธ์เพราะว่าคิดแล้วไงคิดแล้วศึกษาแล้วสงสัยว่าคนที่จะตอบคำถามได้เกี่ยวกับมาตราสำคัญมีชัยฤทธิพันธ์วันนี้ก็ต้องสงสัยฮะการเปรียบเทียบในการตัดสินคดีคุณทักษิณชินวัตรในการใช้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้ภรรยารับรองภรรยาในการที่จะไปประมูลในการซื้อทรัพย์สินของบลส.กองทุนของบลส.ที่ดินรัชดาเนี่ยกฎหมายกำหนดให้คุณทักษิณเนี่ยให้คุณหญิงพจมานเนี่ยต้องให้สามียินยอมถึงจะมีส่วนเอาถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะบอกว่าคุณหญิงพจมานไม่มีสิทธิ์แล้วคุณหญิงพจมานเป็นประชาชนคนไทยไหมสิทธิเสรีภาพของคุณหญิงพจมานอยู่ตรงไหนฮะอย่างนั้นคุณกำลังจำกัดสิทธิของบุคคลมันผิดกฎหมายดังนั้นคือทำให้ถูกต้องการบริการก็ต้องให้คุณทักษิณเนี่ยไปซื้อที่เซ็นอนุมัติให้คุณหญิงเนี่ยมีสิทธิในการที่จะประมูลกฎหมายเขียนเอาไว้อย่างนั้นน่ะนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีสิทธิ์เลยที่จะซื้อที่ดินไม่มีสิทธิ์เลยที่จะประมูล
ไม่มีสิทธิ์เลยที่จะทำอะไรอย่างนั้นหรือฮะถามชวนหลีกภัยหน่อยฮะถามชวนหลีกภัยหน่อยถามอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไอ้เทือกด้วยถามนะและที่ทำลงไปนะทำลงไปนะให้เมียไปทำให้ลูกไปทำให้บ้านเล็กบ้านน้อยไปทำให้เครือญาติไปทำเนี่ยมันคืออะไรฮะแต่นี่เขาทำแบบเปิดเผยทำตามขั้นตอนกฎหมายคุณหญิงจะร่วมประมูลทรัพย์สินของบลส.ทรัพย์สินของกองทุนตรงนี้การประมูลคือการแข่งขันกันที่สำคัญคือมีการตั้งราคาไว้ครั้งแรกเลยเนี่ยแต่ปรากฏว่าไม่มีคนเข้าร่วมประมูลแล้วก็ประกาศใหม่ประกาศใหม่ทีวันเนี้ยมีข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงพอเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยคนที่จะร่วมประมูลเขามองเห็นว่าเออเนี่ยเขามีพอที่จะสู้ไหวแล้วเขาก็เข้าตามขบวนการแต่คุณหญิงเนี่ยจะไปซื้อที่ดินไปประมูลที่ดินได้ก็ต่อเมื่อต้องได้รับความยินยอมจากสามีใครเป็นสามีคุณหญิงฮะคุณทักษิณแต่คุณไปกล่าวหาว่าใช้ตำแหน่งหน้าที่ทางการเมืองบังคับตรงไหนเขาประมูลเอื้อประโยชน์ตรงไหนเขาประมูลเขาประมูลมีคนแข่งขันกันไปบังคับคนที่จะเข้าแข่งขันหรือใครเขาอยากได้ที่ดินตรงนี้นักธุรกิจคนไหนไม่อยากได้บ้างนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มองแล้วโอ้ถ้าได้ไปรวยและที่สำคัญมึงเปิดประมูลแบบนี้เข้าทางกูทุกคนสู้หมดฮะคนที่มีตังตรงนั้นวันนั้นสู้หมดฮะก็ไปแข่งขันกันเปิดซองกันเสนอราคากันฮะมีการตั้งราคากำหนดเอาไว้ด้วยฮะก็เสนอราคากันนี่ครับนะคุณหญิงให้สูงกว่าก็ได้ไปฮะผิดตรงไหนฮะผิดตรงไหนฮะแล้วทำไมคดีของอามเรศศิลาอ่อนที่ศาลตัดสินลงมาแล้วเนี่ยว่ามีความผิดจริงมีความผิดจริงนะคุณทักษิณมีความผิดตรงไหนฮะทำตามกฎหมายคุณหญิงเป็นภรรยาคุณทักษิณถ้าอย่างนั้นคุณต้องออกกฎหมายใหม่นะออกกฎหมายใหม่เลยครอบครัวไหนสอสอทุกคนที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเป็นสอสอเข้าไปเป็นรัฐมนตรีเข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีต้องเลิกกับภรรยาหรือเลิกกับสามีคุณต้องออกกฎหมายอย่างนี้คุณต้องออกกฎหมายอย่างนี้เลยว่านักการเมืองประชาชนคนธรรมดาพอมาเป็นนักการเมืองได้รับการเลือกตั้งเป็นสอสอได้รับการเลือกตั้งแต่งตั้งไปเป็นรัฐมนตรีได้รับการไว้วางใจให้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องเลิกกับภรรยาต้องเซ็นหย่าเลยเซ็นหย่าเลิกกับภรรยาเลิกกับสามีเพื่อให้ภรรยาสามีมีสิทธิเสรีภาพความเป็นคนไทยเท่ากับประชาชนคนอื่นเพราะถ้าหากว่าภรรยาหรือสามีเนี่ยมีสามีหรือมีภรรยาเป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องถูกกำจัดสิทธิ์คุณต้องออกกฎหมายอย่างนี้ออกกฎหมายแก้เลยแล้วผมดูดิว่าไอ้สอสอนักการเมืองคนไหนมันเอามั่งฮะอยากเห็นนะสุเทพสุวรรณเอาไหมอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเอาไหมสุเทพบอกเอาแต่เมียที่บ้านบอกไม่เอาไอ้เครือกมึงกำลังจะทำอะไรฮะเมียที่บ้านจะแผ่นกบาลเอาอ่ะเมียที่บ้านต้องเล่นงานนะเพราะเมียที่บ้านเขานี่คือความไม่ชอบธรรมของกฎหมายรับไม่ได้คนที่บ้านมันก็ต้องรับไม่ได้ต้องอย่าขาดจากกันทรัพย์สมบัติต้องแบ่งกันต้องไปทำตามกฎหมายเดิมทรัพย์สินสมรสทั้งหมดต้องแบ่งกันนะต้องแบ่งกันนี่สินทุกอย่างต้องแบ่งกันหมดนะถามว่าคนที่เป็นภรรยาหรือคนที่เป็นสามีรัฐมนตรีเขาเอาไหมเอาดิถ้าจะทำแบบนี้กับกรณีอย่างเงี้ยอย่างคุณทักษิณมึงก็ต้องออกกฎหมายนี่มาแต่มันไม่ใช่เงินรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้แบบนั้นกฎหมายมันเขียนไว้แบบนั้นเขาทำตามกระบวนการแต่เขาดันเสือกได้รับความไว้วางใจอย่างประชาชนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีเสือกมีตังไงเสือก
เสือกได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เสือกมีตังค์ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้เป็นนายกรัฐมนตรีเสือกมีตังค์ใช้ความเป็นคนมีตังค์จะไปลงทุนเนี่ยมันผิดกฎหมายเว้ยเฮ้ยประเทศไทยนี่มันผิดกฎหมายเฉพาะคนบางคนบางกลุ่มเฉพาะคนบางพวกฮะมันผิดกฎหมายรับไม่ได้แล้วทำไมอัลวาเรซศิราอ่อนเนี่ยตัดสินแบบนี้บลส.เนี่ยเสียหาย800,000 กว่าล้านนะความเสียหายเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการกระทำเป็นความผิดตามกระบวนการแล้วศาลก็ลงโทษแล้วว่าผิดจริงความเสียหายเกิดขึ้นมหาศาล600,000 กว่าล้านเนี่ยคุณตัดสินเขาแค่ปรับ20,000 บาทจำคุก2 ปีให้ลงอาญาเพราะว่าอามาเรศิราอ่อนเคยรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เคยมีคุณงามความดีเคยมีความชอบเอาอามาเรศิราอ่อนขึ้นมาตั้งเอาคุณทักษิณขึ้นมาตั้งถ้าแบบนี้ทำไมคุณไม่วินิจฉัยว่าคุณทักษิณชินวัตรเคยมีความดีความชอบถึงแม้วันนี้จะไม่มาฟังคำสั่งศาลนะแต่ส่งทนายความมาก็ถือว่าคุณทักษิณสร้างความชอบในอดีตที่ผ่านมาการจำคุก2 ปีให้รอลงอาญาทำไมไม่ตัดสินแบบนี้มั่งฮะทำไมไม่ตัดสินแบบนี้มั่งถามอมรศิราอ่อนเป็นแค่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเอาน้ำหนักเท่ากันอมรศิราอ่อนทำคุณงามความดีอะไรประเทศคุณทักษิณชินวัตรเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีวันนั้นคนไทยทั้งประเทศกำลังเป็นทาสกำลังอยู่ภายใต้การปกครองของเงินทุนต่างประเทศนั่นหมายความว่าอธิปไตยของไทยถูกปกครองโดยคนต่างชาตินั่นหมายความว่าเราตกเป็นเมืองขึ้นทางการเงินของคนต่างชาติพูดง่ายๆว่าเราเป็นประเทศสลาดของนักการเงินต่างชาติเป็นที่เรียบร้อยด้วยฝีมือของพรรคประชาธิปัตย์ชวนหลีกภัยและมีอมรศิราอ่อนอยู่ในกระบวนการนั้นด้วยแต่คุณทักษิณชินวัตรเข้ามาแล้วใช้หนี้พูดง่ายๆว่าเข้ามากอบกู้เอกราชทางการเงินผิดไหมนะถ้าพูดคำนี้ไม่ผิดเดี๋ยวโทรมาเข้ามากอบกู้เอกราชทางการเงินกอบกู้อธิปไตยทางการเงินกอบกู้เสรีภาพของประชาชนปลดพนาการนี้ออกไปใช้หนี้ IMF ได้นี่คือความชอบธรรมไหมครับผลกระทบถ้าหากว่าเรายังเป็นหนี้ IMF อยู่ประชาชนจะต้องถูกขึ้นภาษีจาก7 บาทเป็น10 บาทถูกขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจาก7 บาทเป็น10 บาทผมลูกผมถือเงินเป็น100 บาทไปซื้อของในไซเว่นจาก7 บาทภาษีมูลค่าเพิ่มต้องเสียเป็น10 บาทลูกผมเดือดร้อนผมไปซื้อบุหรี่1 ซองเนี่ยผมต้องเสียมูลค่าเพิ่มจาก7 บาทเป็น10 บาทผมเดือดร้อนประชาชน60 กว่าล้านคนในประเทศนี้เดือดร้อนหมดแต่คุณทักษิณมาปลดเปลื้องพันธนาการนี้วันนี้เป็นไงยังอยู่7 บาทเหมือนเดิมวันนั้นพยายามจะขึ้นจาก7 บาทเป็น10 บาทถ้าหากว่าไม่เป็นคุณทักษิณผมถามว่าประชาชนคนไทยต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจาก7 บาทเป็น10 บาทเนี่ยเดือดร้อนทุกคนเนี่ยแต่คุณทักษิณนี่ถือว่าคุณงามความดีปลดเปลื้องภาระหนี้สินปลดมากอบกู้อธิปไตยทางการเงินมากอบกู้เอกราชทางการเงินของประเทศไทยและประชาชนคนไทยกลับมาถามว่านี่คือคุณงามความดีไหมสนามบินสุวรรณภูมิสร้างมากี่ทุกโคตรกันแล้วฮะเอาทรายไปสมไปถมทีไรทรายไม่หายทรายหายทรายหายถมยังไงก็ถมไม่เต็มเพราะทรายมันไหลเข้ากระเป๋านักการเมืองมันไหลเข้าไปกระเป๋านักการเมืองรวยกันไม่รวยขนาดว่าโจรปล้นบ้านไม่กล้ารับวันนึงเงินของกูมันรวยกันไหมฮะมันไหลไปอย่างนั้นไหลผ่านคนที่เกี่ยวข้องทางระบบราชการถ่ายทอดไปให้นักการเมืองถ่ายทอดไปให้รัฐมนตรีหลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมาไม่มีใครสร้างสนามบินสุวรรณภูมิเสร็จลองนึกภาพดิฮะถ้าวันนี้ไม่มีสนามบินสุวรรณภูมิมีแต่สนามบินดอนเมืองประเทศชาติจะเสียโอกาสขนาดไหนรายได้ของประเทศที่เกิดจากการที่มีสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยมากมายมหาศาลขนาดไหนผลประโยชน์ในการที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสต่อสังคมโลกเนี่ยนี่ถือว่าเป็นคุณงามความดีไหมเป็นคุณงามความดีไหมแล้วทำไมศาล
จึงไม่มองประเด็นนี้อมเรศศิราอ่อนเป็นน้ำตีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่เคยมีอะไรโดดเด่นเลยแต่บอกว่าโอ้โหมีคุณงามความดีความผิดเกิดขึ้น600,000 กว่าล้านบาทนะลงโทษเพียงแค่รอลงอาญาปรับ20,000 บาทคุณทักษิณชินวัตรใช้บัตรของนายกรัฐมนตรีรับรองภรรยาให้ไปประมูลให้ไปประมูลประมูลแข่งขันกันกับคนอื่นซื้อที่ดินของบลส.ซื้อกองทุนบลส.เสียหายเท่าไหร่ผมถามฮะประเทศชาติและประชาชนคนไหนเสียหายมั่งครับแต่คนที่ประมูลแข่งนะอามาตมึงเสียไงมึงเสียในทุนของมึงเนี่ยที่วันนี้รวยกันชิบหายเนี่ยรวยกันอยู่เนี่ยขึ้นกับแรง300 บาทขึ้นกับแรง15,000บอกว่ากระทบจะเจ๊งแล้วมึงรวยชิบหายอยู่เนี่ยปีเดียวรวยแสนกว่าล้านเนี่ยเสียผลประโยชน์เล่นงานเขาถามว่าไอ้คนเสียผลประโยชน์คือประชาชนไม่ใช่บลส.ประชาชนคนนั้นไม่ได้เสียประโยชน์แต่ไอ้คนเสียประโยชน์จากคดีที่การประมูลที่ดินคือคนของอำมาตย์เสียประโยชน์ต้องจัดการคุณทักษิณต้องจัดการจริงๆคดีเนี่ยถามว่าถ้าผิดเอาผิดโอเคผิดแต่ว่าคุณงามความดีที่แบบอมเรศศิราอ่อนทำไมไม่เอามาพูดกันทำไมไม่เอามาพูดกันทำไมไม่เอามาเป็นประเด็นว่าเคยมีคุณงามความดีถึงแม้แต่ไม่ได้ไปฟังแต่มีทนายไปฟังนี่ถือว่าเป็นคุณงามความดีเป็นคุณงามความดีอภัยโทษคุณทักษิณกลับมาเงื่อนไขประเทศจะไม่มีข้ออ้างเกี่ยวคุณทักษิณไม่มีวันนี้เราได้แก้รัฐธรรมนูญไงเราได้แก้รัฐธรรมนูญเราได้แก้กติกาแต่วันนี้คุณทุกอย่างเลยรัฐบาลทำอะไรจำนำราคาข้าวทุกสิ่งทุกอย่างบอกว่าทักษิณสั่งเกี่ยวกับทักษิณทั้งนั้นเลยอะไรๆกับทักษิณชีวิตมึงขาดทักษิณนี่มึงจะแดกข้าวไม่ลงกันยังไงไม่รู้ฮะนี่ฮะจึงมีความจำเป็นครับพี่น้องครับพรุ่งนี้นะฮะเวลา11 นาฬิกานะฮะกบปเราเนี่ยเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงๆนะที่ไม่มีใครกล้าทำไม่มีใครกล้าไปยุ่งกับศาลไม่มีใครกล้าไปถามศาลกลัวว่าศาลกลัวจะไปหมิ่นศาลหมิ่นตรงไหนล่ะผมถามหมิ่นตรงไหนหมิ่นตรงไหนไปหมิ่นตรงไหนก็มันสงสัยไงก็เพราะว่าคุณตัดสินคดีบลส.อมเรศศิราอ่อนเสียหาย600,000 กว่าล้านบาทเนี่ยคุณตัดสินขึ้นมาแล้วเราก็เลยเอ้ยตกลงแล้วเนี่ยคุณเอาอะไรเป็นบรรทัดฐานไหนอธิบายหน่อยก็จะไปถามฮะช่วยอธิบายให้หน่อยอธิบายให้หน่อยนะอธิบายให้หน่อยเราจะได้หายสงสัยเพราะคิดไม่ออกไงคิดไม่ออกสุดท้ายก็ต้องไปถามเหมือนกับวันนี้ไปถามมีชัยฤทธิพันธ์เนี่ยก็ต้องไปถามเพราะว่าคิดไม่ออกไงว่ามันเกี่ยวกับทักษิณตรงไหนทักษิณได้ประโยชน์ตรงไหนแล้วศาลพิพากษาเอาไม่ได้แซวอย่างเงี้ยต้องถามฮะว่าจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยหลักนิติรัฐนิติธรรมในบ้านเราเนี่ยมันเลือกนะมันเลือกกำหนดได้ใช่ไหมเลือกกำหนดได้ใช่ไหมเราจะได้รู้ไงถามมาไปถามเพื่อให้สังคมได้เข้าใจว่านี่ความจริงประเทศไทยแล้วอยากจะเป็นต้นแบบให้ประชาชนคนทั้งประเทศครับว่าคุณต้องกล้าแสดงตัวตนคุณต้องกล้าแสดงตัวตนรัฐธรรมนูญเนี่ยแก้ทั้งฉบับไม่ได้บอกให้แก้อะไรมาตามพอจะแก้อะไรมาตามมึงก็บอกแก้ไม่ได้ก็ต้องบอกว่า1 สิงหาอย่ารอช้าพี่น้องเอ๋ยอย่ารอช้าแก้ทั้งฉบับก็ไม่ได้แก้อะไรมาตามได้ก็ฉีกฮะฉีกทำไมมึงยังฉีกได้เลยมันเป็นใครคนไม่กี่เอาให้แสนคนด้วยอ่ะให้มีกำลังเนี่ยทหารมีกำลังแสนคนฉีกแล้วมือแล้วประชาชน60 กว่าล้านคนลุกขึ้นมาเนี่ยครับลุกขึ้นมาแล้วก็ฉีกรัฐนูนมั่งจะเป็นอะไรล่ะมึงฉีกได้ไม่มีความผิดแล้วประชาชนจะฉีกมั่งมันจะผิดไปก็อยากจะรู้ไงอยากจะรู้ก็ทำตามกระบวนการแล้ว291แล้วไม่ได้แนะนำให้แก้อะไรมาตาแก้อะไรมาตาก็ไม่ได้อีกอ่ะทำไงอ่ะก็ต้องฉีกแต่ฉีกไหมครับพี่น้องครับฉีกไหมฮะเหลือเวลา10 นาทีขออภัยจริงฮะวันนี้02ครับ153-1718ชัดเจนครับวันนี้ไม่ต้องออมพร้อมกันนะฮะ
ไม่ต้องอ้อมค้อมกันครับนะต้องบอกว่าชัดเจนวันนี้ไม่ต้องอ้อมค้อมกันต้องไปถามต้องกล้าแสดงตัวตนครับอำนาจจะต้องเป็นของประชาชนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะเขียนนี้ต้องเขียนโดยประชาชนที่สำคัญอำนาจต้องเป็นของประชาชนเห็นด้วยไหมฮะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยสื่ออยากจะโทรมาด่าเอ้าใครมีอาชีพเป็นสื่อแล้วฟังแล้วรับไม่ได้02ครับ153 1718มาฮะผมไม่อยากคุยด้วยฮะผมอยากคุยด้วยจริงๆฮะผมอยากรู้ฮะอยากรู้ไอ้พฤติกรรมการตั้งคำถามแบบนี้คืออะไรฮะคืออะไรฮะความหมายมันคืออะไรฮะต้องการอะไรวัตถุประสงค์คืออะไรอยากรู้ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแหมเราไม่ได้คุยกันนานมากเลยเนี่ยสงบนะโมไปหลงทางอยู่ที่ไหนเหรอมีกวปเนี่ยนะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้คุยเชิญครับพี่ครับเบาๆไว้มั่งนะครับท่านประธานนะวันนี้พวกมันบอกว่าประชาชนทนไม่ได้ทนไม่ไหวใช่ไหมแต่บอกว่ากูจะทนไม่ได้แล้วใช่มึงแค่ทนไม่ไหวแต่กูทนไม่ได้แล้วก็ยังบอกอ่ะมึงอะไปยื่นเนี่ยเพราะว่าโลกร้อนเออไอ้โลกมันไม่ร้อนนะกูว่ามันร้อนอยู่ตอนเนี้ยยังบอกอยู่เนี่ยน้ำจะมานี่แทนที่กูจะเย็นใช่ไหมแต่กูกลับร้อนชิบหายกลับร้อนนะอันนี้ให้ระวังมาผมมีพระรูปหล่ออยู่องค์นึงเอาไว้ป้องกันตัวพระรูปหล่อนะฮะเออหล่อมากไหมหล่อหลวงปู่เน้นคำครับมีแล้วจะมีตังค์ใช้หาเรื่องเขาจนได้นะไม่ใช่จะไม่มีเรื่องบงก็เนี่ยขี่ก็มั่งถ้าพูดถึงหลวงปู่เน้นคำเนี่ยผมขอคุยด้วยฮะเออไอคนที่ไปทำบุญกับหลวงปู่เน้นคำเนี่ยนี่มาทำบุญกับกวปมั่งดีไหมผมวางสายดีกว่าผมฟังพี่พูดดีกว่าวันนี้ครับเออนะนี่ผมรู้นะพี่แดงชุมแสงแกเนี่ยระยะหลังๆเนี่ยแกไม่ได้คุยด้วยเพราะอะไรนะเพราะแกยุ่งฮะแกยุ่งเพราะอะไรไอ้ความยุ่งของแกเนี่ยเกิดจากขออภัยพี่แดงฮะเกิดจากความเสือกฮะแกเสือกไปเลือกนายกรัฐมนตรีที่ชื่อยิ่งรักชินวัตรฮะทำให้แกยุ่งครับเพราะร้านแกเนี่ยผัดข้าวไม่หยุดนะฮะผัดข้าวไม่หยุดไม่มีเวลาโทรฮะคนเข้าไปขายเข้าไปกินเข้าไปใช้เยอะขึ้นนะแกเลยยุ่งฮะเลยไม่มีเวลาโทรเข้าสายสวัสดีครับสวัสดีครับรีบมาก่อนเดี๋ยวเจอพี่ไทยมาแล้วโดนพี่ไทยตัดหน้าพี่สามนาทีพอพี่มั้ยเวลาน้อยแบ่งกันนะ3นาทีนะอือเอาปู่เน้นคำเลยงั้นเอาเน้นคำอีกแล้วโอ้โหถ้าเกิดพอดีฟังพี่เมื่อกี้พอดีถ้าเกิดเดนไอขุดคุยคดีของปู่เน้นคำถ้าขุดคุยคดีของพรรคประชาธิปัตย์อือองค์กรอิสระรวมทั้งโอ้ต่างๆนานาในเครือญาติของมันผมว่ามากกว่าเน้นคำไหมผมว่ามากกว่าไหมผมว่ามากกว่านะใช่เน้นคำเนี่ยจะมีคนโพสลงใน YouTube นั่งเครื่องบินเท็จสะพายกระเป๋าหลุยใส่เลแบนใช้ iPhone แค่นั้นเป็นเรื่องมาถึงวันนี้จนเป็นคดีค้ายาหรือนะใช่นั่นแหละถ้าเกิดขุดคุยถ้าเกิดเดดไอขุดคุยไอพรรคประชาธิปัตย์ไอกลุ่มขายาไม่ต้องมากหรอกไม่ต้องมากถ้าขุดคุยคดีของไออธิบดีคมนาคมอ่ะคุยคุยนะฮะคุยคุยจริงๆนะไม่ใช่ไปจบที่อธิบดีนะผมว่านะฮะโอ้โหได้เห็นฮะทรัพย์สมบัติของประเทศครับฮะอ๋อไอ้ที่ก่อนให้ปลัดกระทรวงมนาคมไอ้ปลัดนะฮะปลัดสุพจน์ทับล้อมนะฮะสุพจน์ทับล้อมฮะแม้ขนาดโจรปล้นบ้านมันเนี่ยฮะเงินเนี่ยหลายสิบล้านเนี่ยมันยังไม่กล้าโจรขนไม่หมดเออฮะแล้วไอ้รัฐมนตรีอยู่เหนือปลัดสุพจน์ทับล้อมไหมฮะนึกไม่ออกฮะผมว่ามากกว่าเน้นคำฮะถึงบอกไงว่าถ้าเกิดมีไอ้ขุดคุยคดีของไอ้พรรคประชาธิปัตย์ไอ้พวกเครือญาติกลุ่มองค์กรสลากต่างๆนะผมจะเจอมากมายไก่กองตามมาเป็นพันละวันโอเคพอจบเรื่องโอเคเดี๋ยวเอานี่หน่อยได้หมดเวลาเอาเรื่องไอ้นายกยิ่งรักขึ้นมาจากประชาชนฝั่ง15หรือ6ล้านเสียงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโหดเก้า
ปวดเจ้าด้วยคือตำแหน่งเข้าทำงานและไอ้พวกบ้าที่ไหนอ่ะไปปิดประตูทั้งหมดเลยไม่เข้าไปปิดประตูไม่เข้าผมมองแม่งเด็กๆเลยไม่อยากเอามาพูดก็ใช่แล้วต้องพูดหน่อยว่ามึงเป็นใครมาจากไหนวะมึงรู้หรือตำแหน่งหน้าที่นี่โอ้โหประกาศก้าวเลยนะใช่แล้วเป็นไงเพราะว่าตอนนี้ไอ้ย่าที่สนามหลวงว่าหมดแล้วเลยประกาศยุติการชุมนุมจ้าไปแล้วคราวนี้แล้วต้องฝากไอ้เอ๋แล้วคราวนี้ต้องฝากไอ้เอ๋แล้วไปบูรณะสถานที่เลยเพราะว่าต้องใช้ภารกิจของทางสำนักพระราชวังเขาไอ้เอ๋ต้องไปบูรณะใหม่นะแล้วอย่าให้คนอื่นเข้ามาอีกอ่ะครับสวัสดีครับโอเคครับนะฮะพี่แดง6วานะฮะนะฮะผมมองพฤติกรรมของไอ้พวกนี้นะฮะเด็กๆฮะก็เลยไม่อยากเอามาพูดถึงวันนี้ไปประกาศว่าไม่ให้นายกเข้าทำเนียบไม่ให้นายกเข้ากลาโหมนี่ฮะสันดานเดิมฮะที่ไม่ให้นายกเข้าทำเนียบฮะสันดานเดิมๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะคุณสุภาพครับนะฮะพี่สาวลพบุรีถูกไหมค่ะฮะสบายดีเนาะสบายดีครับพี่ขอบคุณครับพี่ค่ะก็คิดถึงนะค่ะไม่ได้คุยกันนานวันที่1มีมาไหมคะวันที่26แล้วฮะ26อ่ะค่ะนี่ฮะ26เนี่ยค่ะมันไม่ไปไม่ได้แล้วฮะต้องไปฮะค่ะเดี๋ยวเจอกันแล้วก็ฝากคิดถึงผอ.ของผอ.ด้วยนะคะขอบคุณครับนะฮะขอบคุณค่ะคิดถึงพี่พ่อให้ผอ.ของผอ.มาด้วยนะพี่สาวลพบุรีอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าจะให้ผมร้องเพลงนั่นสิผมบอกว่าโอ้โหให้ตายฮะฮะร้องเพลงทีไรขายที่หน้าเอางี้ฮะเดี๋ยววันนั้นถ้าใครอยากฟังผมร้องเพลงนะฮะช่วยประมูลเข้ากวป.หน่อยได้ไหมฮะได้ได้เลยเอาไม่ต้องเอาพอเพลงอะไรทั้งนั้นแหละปนๆก็ได้ค่ะเอาจะยอมขายที่หน้าสักครั้งนึงอ่ะเดี๋ยวพี่สาวลูกพี่จะขึ้นไปปนเพื่อนโอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับนะฮะ26เจอกันครับเจอกันค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณครับพี่สาวลูกพี่ครับนะฮะครับเอาข้อมูลคุณสมศักดิ์ได้เพลินดีค่ะปนเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับพี่ขอบคุณนะฮะนะก็นะจะให้ผมร้องเพลงเนี่ยผมบอกผมนั่งร้องไห้ดีกว่านะนะแต่ถ้าหาวันนี้จะวันนั้นเดี๋ยวประมูลกันหน่อยดีไหมฮะผมจะยอมขายขี้หน้าสักทีนึงนะ26เป็นการระดมทุนนะฮะระดมทุนนะฮะเพื่อที่จะใช้พลังประชาชนในการที่จะไปผลักดันฮะอำนาจประชาชนฉีกรัฐธรรมนูญฉีกให้รัฐบาลต้องทำฮะรัฐบาลต้องทำก็ทำไมอ่ะแก้เป็นไรแก้ทั้งหมดก็ไม่ให้แก้แล้วไม่ตามไม่ได้มันก็ต้องฉีกฮะสภาต้องเดินหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับผมเชิญครับพี่ช่องของคุณสรักใช่ไหมครับผม 102.25 ฮะผมสมศักดิ์กำลังคุยกับท่านอยู่ครับนะใช่ที่กำลังพูดตอนนี้ป่ะครับถูกครับใช่ฮะกำลังออนแอร์อยู่ในเครือข่ายกอปอครับอ๋อครับผมโทรมาถูกเบอร์ใช่ไหมครับถูกเบอร์ครับใช่ฮะถูกเบอร์ครับอันนี้โทรมาแถวไหนครับจากแถวไหนจากนนทบุรีครับนนทบุรีทางของป๋าศักดิ์ใช่ไหมฮะใช่ครับพอดีลิงก์สัญญาเข้ามาโอเคครับนะเชิญครับครับเดี๋ยวสักครู่นะครับก็เมื่อกี้นี้พูดถึงหลวงปู่เนนคำนะครับแหมฮอตเลยฮอตหลวงปู่เนนคำเชิญครับก็อยากจะเรียนนิดนึงนะครับศาสนาพุทธของเราเนี่ยถูกทำลายมาตลอดนะครับศาสนาพุทธถูกทำลายมาตลอดสิ่งหนึ่งที่อมาตย์ยอมไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับสิ่งที่อมาตย์ยอมไม่ได้เลยก็คือการมีศาสนาพุทธอยู่ในประเทศไทยนี่นะครับเพราะหลักคำสอนของศาสนาพุทธนะครับท่านลองดูนะครับหลักการลามาสูตรนะครับนะครับหลักการลามาสูตรมีอยู่ว่าอย่าเชื่อเพราะเขามีอำนาจอย่าเชื่อเพราะว่าเขาบังคับให้เราเชื่ออย่าเชื่อเพราะเขาเป็นใหญ่นะครับแม้แต่ครูบาอาจารย์ถ้าจะบอกให้เราเชื่อเราต้องพิสูจน์ใช่ต้องพิสูจน์นะครับต้องพิสูจน์อย่างไรเคยได้ยินเรื่ององค์คุลีมานใช่ไหมครับนะเขาเชื่อครูอาจารย์ของเขาใช่ไหมครับต้องไปฆ่าคนนั้นใช่ครับใช่ฮะนะครับน
นี่คือสิ่งที่ประจักษ์แล้วว่าแม้แต่ครูอาจารย์ท่านจะบอกกับเราเราก็ต้องพิสูจน์ก่อนที่เราจะเชื่อนะครับนะครับสิ่งนี้เองนะครับมันปฏิเสธอำนาจของอมาตย์โดยสิ้นเชิงคือสอนให้คนเรามีสตินะครับนี่คือหลักของศาสนาพุทธนะครับสอนให้คนเรามีสติแต่อมาตย์ต้องการให้เราเชื่อโดยไม่ต้องคิดครับเชื่อโดยไม่โอ้โหแม่เชื่อโดยไม่ต้องคิดขอบคุณคำนี้ฮะอย่างเดียวเท่านั้นมึงห้ามปฏิเสธแล้วมึงห้ามคิดนะครับคิดต่างจากอมาตย์ไม่ได้เด็ดขาดอันนี้แหละครับศาสนาพุทธนี่แหละคือศัตรูโดยตรงของอมาตย์และอมาตย์ก็ลอบกัดพระพุทธเจ้ามาตลอดนะครับเลยไม่เอาศาสนาพุทธบรรจุไว้ในเป็นศาสนาประจำชาติศาสนาพุทธควรจะบรรจุไว้ในศาสนาประจำชาติแต่ริ้วล้ออมาตย์ก็มากีดเลือดประท้วงกันไม่ใช่เหรอครับว่าจะบรรจุนะครับใช่ถูกลองดูสมัยที่ไอ้บิ๊กบังมันขึ้นมาเป็นถูกต้องมาสิครับใช่ว่าราชการจังหวัดของประเทศนี้70กว่าจังหวัดเนี่ยเป็นคนอิสลามเกือบครึ่งนึงนะครับท่านลองไปไล่เรียงดูสิครับนะครับอมาตย์สมัยเอชื่อเหมือนปลาหน้าเหมือนเท่สลิดเลยนะครับเป็นลูกน้องใครก็ไม่รู้นะครับคนคนนี้ใช่ไหมครับที่ประกาศว่าวันหยุดของประเทศนี้ให้เปลี่ยนเป็นวันเสาร์อาทิตย์วันโกนวันโกนวันพระและวันพระให้เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วคนเราเนี่ยคนไทยเนี่ยนะครับเวลาจะไปทำงานเนี่ยหยุดเสาร์อาทิตย์เราไปวัดกันได้ไหมล่ะครับไปได้แต่มันก็ไม่ตรงกับวันโกนและวันพระนะครับนี่คือการแยกประชาชนออกจากศาสนาแล้วนะครับลองดูนะครับปัจจุบันนี้นะครับโรงเรียนวัดต่างๆไม่มีแล้วนะครับน้อยมากแล้วนะครับสมัยก่อนเราเคยเรียนโรงเรียนวัดกันใช่ไหมครับตอนนี้โรงเรียนวัดต่างๆถูกยุบถูกเลิกไปหมดแล้วนะครับเพราะต้องการจะแยกเด็กๆให้ออกจากพระครับแล้วลองดูมหาเถรสมาคมสิครับมาจากใครใครแต่งตั้งมาล่ะครับเขาเป็นพระหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับเป็นแค่มนุษย์เดินดินโทษนะครับกินขี้สืบพันธุ์แล้วก็นอนบางคนศีลห้ายังไม่มีเลยครับเราจะไปกุมชะตาชีวิตพระทั่วประเทศมันสมควรไหมล่ะครับทำไมไม่เอาพระมาปกครองพระเองล่ะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับในประเทศใกล้ๆเราอย่างกรณีอย่างพม่าท่านก็คงได้เห็นแล้วนะครับตอนที่รัฐบาลทหารพม่าขึ้นมามีอำนาจนั้นนะครับเลี้ยวแล้วสำคัญที่สุดนะครับในการที่จะเป็นแกนนำประชาชนนะครับให้ประชาชนลุกขึ้นมาทุกก็คือพระใช่ไหมครับเราเห็นข่าวพระถูกฆ่าตายมากมายนับพันคนนะครับนี่แหละครับอำมาตย์กลัวที่สุดครับศาสนาพุทธครับเขาจึงต้องทำลายศาสนาพุทธให้ได้รอบกัดทุกวิถีทางและทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วครับอำมาตย์ต้องการให้ศาสนาพราหมณ์เข้ามาอยู่ในนี้ครับพราหมณ์ก็ได้หรือมุสลิมก็ได้เทวดาทุกวันนี้มุสลิมขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับนะครับแล้วก็เวลาท่านจะได้ครับขอบคุณครับนะฮะก็หลายอย่างนะฮะก็ต้องอธิบายกันนะฮะแต่อย่างหนึ่งที่ชัดเจนก็คือว่าวันนี้เราได้เห็นนะว่าสังคมเราเนี่ยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ยผมก็สงสัยนะเฮ้ยพระเนี่ยเวลาทำไมวันนี้คนบวชพระกันเยอะเหลือกันแล้วทำไมเวลาพระทำผิดเนี่ยทำไมไม่มีใครตั้งกติกานะเพื่อไม่ให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสียเนี่ยคือถ้าว่าทำผิดนอกจากว่าปาราชิกแล้วต้องปลดจากพระแล้วแม่มันน่าจะถูกดำเนินคดีด้วยนะนะฮะคือทำผิดนะฮะทำให้ศาสนาเสื่อมข้อหาทำให้ศาสนาเสื่อมเสียทั้งที่รู้ว่านี่คือกฎกติกานี่คือสิคือนี่คือวินัยนะนี่คือวินัยแล้วคุณละเมิดวินัยถือว่าคุณละเมิดกฎโดยเฉพาะยิ่งการละเมิดกฎทำให้ศาสนาเสื่อมเสียมันกระทบนะฮะคือถ้าหากว่าเอาศาสนาพุทธบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญว่าเป็นศาสนาประจำชาติเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายก็เลยพยายามกันฮะพยายามกันฮะนี่คือแนวทางในการที่จะทำลายพระพุทธศาสนาใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีอันนี้ต้องใช้ความสามารถหน่อยนะครับเชิญครับพี่รันธมขอรบกวนคือเป้าหมายของกวป.และสภาประชาชนนะครับทุกนักที่ทุกศาสนานี่มันก็คือสภาประชาชนคอนเซ็ปต์เป็นอย่างนี้ไม่แยกนะศาสนาใดมีความเชื่ออะไรขอให้เป็นคนไทยนะมีบัตรประชาชนนะครับเราก็มาร่วมในมาตรา87ได้นะครับฮัลโหลครับใครจะเป็นยังไงใครจะได้ยังไงมันอยู่ที่มติเป็นเอกฉันท์เท่านั้นว่าเสียงส่วนใหญ่จะเอาอะไรใช่ไหมครับอันนี้เป็นความสงบที่จะอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมครับถ้าเสียงส่วนใหญ่ก็โอเคก็ควรจะตกลงไปว่าฟังเสียงส่วนใหญ่ถ้าคุณคิดว่าการที่จะทำให้ศาสนาทุกอย่างแตกแยกกันผมก็ยิ่งกว่ารัฐธรรมนูญปี50ได้ยุ่งกันตายห่าเลยนะครับพี่น้องฟังผมไม่ดีพวกเจตนารมณ์เราต้องการอยู่แบบสันติอยู่กับแบบพี่แบบน้องปัญหาโลกร้อนเนี่ยฮะมันไม่เหมือนโลกคันมือคันตีนเลยพี่ฮัลโหลคุณมีชัย
ไอ้พวกมีชัยทั้งหลายเออจำได้ไหม19สิงหาคม2550น่ะวันอาทิตย์อ่ะแม่งบังคับเอาข่มขู่ด้วยอยู่ในคำสั่งของคณะปฏิวัติใช่ไหมครับให้ลงประชามติแล้วฉบับนี้ใช่ไหมเอาปืนจ่อหัวประชาชนแล้วใครรับทุกจังหวัดจะมีกองทหารออกไปใช่ฮะที่สำคัญคือไอ้ประกาศนั้นมันยังอยู่นะฮะทำให้ประชาชนไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาแสดงความคิดเห็นหรือออกมาต่อต้านยังไงฮะและคุณยังมีกฎหมายรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่คุมนี้หมดแล้วใช่ฮะใช่ไหมใช่ฮะแล้วมีศาลทหารอีกใช่ไหมใช่แล้วจะมีพลบเกี่ยวกับลาโหมด้วยใช่ไหมผมถามพี่น้องต่างจังหวัดไม่มีใครกล้าลุกขึ้นกำนันที่มันตกอยู่ในอำนาจรถใช่ฮะแล้วคุณยังบอกว่าเอ้ยทำไมรับฉบับนี้มึงเจอฉบับอื่นนะเจอฉบับอื่นฮะคุณแบบนี้คุณข่มขู่ข่มขู่ถูกนี่คือการข่มขู่และก็นายนอร์เรนที่ติดเศรษฐบุตรประธานนั่งสภามันอาจยื่นตบบาทสมเด็จพระเจ้าหัวลงพระมหาวิทยามันชั่วร้ายมันผิดผมรุนแรงผมก้าวร้าวผมถามผมทำเพื่อใครเพราะอำนาจการปกครองมาจากประชาชนไม่ใช่นะครับคุณไปบิดเบียนเพื่ออำนาจที่เป็นของปวงชนชาวไทยไม่ให้กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดหมายความว่าอำนาจที่มาจากปวงชนชาวไทยเสร็จก็คือจบใช่ไหมมาตรา87เป็นการคืนอำนาจในประชาชนอำนาจอธิปไตยอำนาจการปกครองเป็นของมาจากปวงชนชาวไทยและทำเพื่อประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนมันต้องอย่างนี้เพิ่มเติมบทเฉพาะการหน่อยผมถามว่าประธานศาลฎีกากรรมการตัดสินของท่านตัดสินนะครับคุณหมกเม็ดมาตรา103เป็นบทเฉพาะการคุณไม่บอกประชาชนว่ามันคืออะไรคือไปหยิบเอาเฉพาะข้อกฎหมายที่ได้ประโยชน์กับพวกตัวเองมาเล่นงานหมายความว่าคุณอุ้งหยาบซ่อนไว้กับผมใช่แทงผมโดยคุณมาจับมือกับผมจับมือกับประชาชนขอประชาชนแล้วเอาดาบจ้วงแทงเราถ้าผมรู้ว่าคุณมีดาบวันนี้อยู่คุณบอกว่าคุณมีดาบซ่อนอยู่เป็นเสือซ่อนเล็บผมรู้ว่าคุณก็ทำท่านนายกทักษิณไม่ได้แล้วก็ปกป้องทันทีสิ่งที่คุณผิดอย่างร้ายแรงคือคุณไปแก้กฎหมายใช่ว่าสัมปทานต่อรัฐฟังผมให้ดีนะมาตรา103มีสัมปทานต่อรัฐต้องผิดถูกถอดถอนแต่การที่โดนเซ็นชื่อให้เมียมันไม่ได้เกี่ยวกับสัมปทานฟังให้ดีพี่น้องคุณจะตีความยังไงก็ตามข้าราชการทุกคนเวลาประมูลรถยนต์บ้านที่ดินจากกรมศุลกากรที่การถูกจับมาสินค้าที่ประมูลภาษีนี่นะหัวเมียก็ต้องเซ็นใช่ไหมฮัลโหลแล้วพวกไม่เซ็นนี่ไม่ใช่สัมปทานได้ไงคุณไม่ออกจากราชการได้หมดละอันนี้ย้อนหลังได้ผมอยากให้ดีเอสไอไปย้อนหลังว่าที่ผมพูดนี้จริงหรือไม่และไม่พอไอ้นางสุภานะรองปลัดกระทรวงการคลังนี่นะฮัลโหลครับผมมึงมาอ่านยังไงเอานักข่าวเข้าไปในคณะกรรมการอ่ะผมว่าความผิดของคุณนี่ถูกปลดซึ่งบอกคุณไม่ได้เอาไปแล้วมันเข้าไปได้ยังไงนักข่าวอ่ะฮัลโหลในคณะกรรมการนี่ทุกคณะมันเขาห้ามนักข่าวไปถ่ายรูปมันทั้งเทปและเรื่องคุบเรื่องคิดหนึ่งหมายความว่าเป็นการเจตนาไงฮัลโหลครับพี่ครับและซอยเดิมสุขแล้วมันมีห้องบันทึกเสียงกี่ห้องอ่ะ มีเครื่องมือราคา800ล้านในการมิกเสียงได้อ่ะ มันเจตนาอะไรไอ้ถอยสุขอุดมสุขนี่ตัวดีแหละวางแผนอ่ะครับพี่เสริมนิดเดียวของสองฝั่งนิดเดียวนะครับเชิญครับพี่น้องสรุปเลยครับขอบอกว่านายเสรีสุวรรณธานนท์มันเป็นใครไอ้การณรงค์จันทร์ศิษย์เป็นใครเป็นสมาชิกร่างสภาพระนวลการลุ้นสายงานเป็นใครในเกิดเกียรติพัฒน์เสรีธรรมในจันทร์พระนิกไอ้พวกนี้สมภารกินก็ไอ้พวกชั่วนี่บ้านเมืองเราไม่มีทางออกนอกจากสภาประชาชนประชาชนต้องไปกันให้มากที่สุดเพื่อให้คอรมอวาระจรเกิดขึ้นเพื่ออะไรไหมไม่ยอมรับกติกาและการสั่งของตุลาการศาลมูลและองค์กรอิสระทั้งหมดผิดตามมาตรา6และก็ยุบแม่งไปเลยทุกอย่างเป็นโมฆะหมดไอ้รอช้าไม่ได้แล้วครับเวลามันผ่านไปพวกมันก็จะเล่นเราทุกรูปทุกแบบเมื่อโมฆะหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกฎหมายก็โมฆะไปท่านทั้งสิ้นก็เป็นคนไม่ผิดกฎหมายและกลับมาได้อย่างเดิมเท่านั้นเองครับนี่ความคิดของไอ้ลั่นพรมเด็กป.6 ป.4ก่อนดีครับโอเคครับนะฮะท่านผู้ชมครับนะฮะผมคงจะหมดเวลาแล้วนะครับขออนุญาตไม่รับสายแล้วนะครับนะฮะอย่างงี้ฮะผมสรุปประเด็นงี้ฮะว่าถ้าวันนี้ประชาชนอย่างเราเนี่ยฮะกล้าที่จะแสดงตัวตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนคนลากย่านะฮะกล้าที่จะแสดงตัวตนออกมากล้าที่จะ
ลุกขึ้นมายึดยึดอำนาจเนี่ยกลับมาไว้กับประชาชนถามว่าถ้าประชาชนเนี่ยกล้ายืนวันนี้มีข่าวว่าจะมีการกระทำมิดีมิร้ายกับรัฐบาลมีการเรียกร้องให้ทหารออกมาทำมีทหารบางคนเนี่ยคิดที่จะทำบอกให้ถ้าหากว่ามีใครกระทำพฤติกรรมเหล่านี้เหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยฮะแล้วเราเนี่ยต้องเป็นคนที่ได้รับผลกระทบนะวันนี้ประเทศชาติบ้านเมืองเรากำลังจะมีโอกาสในการพัฒนาแล้วถ้ามีใครคิดทำเงี้ยผมอยากเรียกร้องฮะเรียกร้องให้ประชาชนทุกระดับนะฮะที่เป็นคนระดับล่างครับลุกขึ้นมาครับยึดโรงงานยึดที่ดินยึดทุกสิ่งทุกอย่างนัดกันหยุดงานครับลูกหลานเด็กนักเรียนก็อยากจะเรียกร้องให้หยุดงานเนี่ยแล้วก็ให้ทหารระดับล่างเนี่ยออกมาสนับสนุนประชาชนอยากเห็นปรากฏการณ์นี้ครับถามว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมฮะมันจะเป็นไปได้ไหมนะมันไม่ได้อยู่ที่ใครฮะวันนี้ถามฮะว่าหลายคนแสดงความคิดเห็นกันนะฮะว่าถ้าหากทหารออกมาจะอย่างงุ่นอย่างนี้อย่างนั้นฮะกปเนี่ยฮะบอกเลยฮะเรามียุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์เนี่ยถ้าทหารออกมาวันนี้หลายคนตื่นเต้นกันฮะผมบอกเลยฮะไม่ต้องตกใจอยู่สมุทรปราการหรือใกล้สมุทรปราการจากตะวันออกทั้งหมดมารวมกันที่สมุทรปราการให้ได้มากกว่า 20,000 คนจากเหนือจากอีสานมารวมกันที่ปทุมธานีให้ได้มากกว่า 20,000 คนจากตะวันตกนะฮะรอบๆปริมณฑลไปรวมกันที่นนทบุรีให้ได้มากกว่า 20,000 คน3จุดนี่ฮะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ยุทธศาสตร์ของเราฮะใช้ยุทธศาสตร์ของเราแล้วก็จะสร้างความชอบธรรมให้กับประชาชนสุดท้ายแล้วเนี่ยทหารจะต้องวางปืนแล้วก็กลับเข้าไปในกรมกองคนที่ทำการรัฐประหารจะต้องเข้าสู่กระบวนการของศาลถามว่าเราจะทำยังไงมันเป็นเรื่องที่บอกไม่ได้ฮะเป็นเรื่องที่บอกไม่ได้ฮะแต่ถามว่าจะเชื่อมั่นกปได้ไงฮะท่านดูฮะดูว่ากปเนี่ยเคยยุยงไหมเคยจะพาพี่น้องประชาชนเนี่ยไปประสบข้อกรรมไหมจะพาพี่น้องประชาชนคนที่มาร่วมกปกับเราเนี่ยไปติดคุกติดตารางไหมที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนกลัวในสิ่งต่างๆนะแต่เราก็ผ่านมาให้เห็นเป็นเครื่องพิสูจน์พอสมควรแล้วว่าเราเนี่ยจะไม่ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบแต่เรากำลังสร้างความชอบธรรมวันนี้เรากล้าสร้างความชอบธรรมในสังคมผมบอกว่ากปกำลังสร้างความชอบธรรมในสังคมเพื่อที่จะหาทางออกให้กับประเทศชาติและประชาชนให้เราก้าวเดินต่อไปได้ไม่ต้องมาติดกับไม่ต้องมาติดชะงักกับข้ออ้างเราต้องการก้าวข้ามเหตุผลต่างๆเราจึงกล้าออกมาแสดงฮะกล้าออกมาทำฮะไม่ต้องการเด่นดังฮะแต่ต้องการให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศหลุดพ้นจากกับดักหลุมพังเราต้องการที่จะให้ประชาชนคนไทยประเทศขึ้นจากหลุมดำทางการเมืองขึ้นจากหลุมดำทางการเมืองขึ้นมาสู่แนวทางของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนอำนาจต้องกลับมาอยู่ในมือประชาชนแต่มันจะเป็นไปไม่ได้เลยครับถ้าวันนี้เราไม่ช่วยกันล้างขยะแห่งประวัติศาสตร์ออกจากหัวเราเนี่ยผมใช้คำนี้ฮะเราต้องช่วยกันครับช่วยกันล้างขยะแห่งประวัติศาสตร์ออกจากหัวเราฮะนั่นคือเราต้องกล้าแสดงตัวตนฮะเราต้องสร้างสังคมของประชาชนขึ้นมาสร้างอำนาจของประชาชนขึ้นมาสร้างเสรีภาพของประชาชนขึ้นมาด้วยความเท่าเทียมเพื่อการอยู่ดีกินดีวันนี้ไม่ใช่การลองผิดลองถูกนะฮะแต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องทำฮะเราต้องทำฮะช่วยกันครับพี่น้องครับช่วยกันล้างขยะแห่งประวัติศาสตร์ออกจากหัวของพวกเราฮะอยู่บนความจริงอยู่บนความจริงฮะช่วยกันครับล้างขยะแห่งประวัติศาสตร์ออกจากหัวเราฮะนะครับวันนี้ขอบคุณทุกเสียงทุกสายครับนะฮะขอบคุณพี่น้องเรานะฮะ
ขยะหนึ่งที่ผมเอามาพูดอันนี้ก็คือขยะของสื่อสารมวลชนสื่อดักนะขยะฮะขยะมีอีกหลายชิ้นนะเดี๋ยวมาคุยกันฮะวันนี้ท่านลองคิดดูฮะจริงไหมฮะพฤติกรรมของสื่อกับคำถามแต่กปก็เป็นสื่อแต่กปไปถามยังไงฮะผมกำลังวันนี้เอามาเปรียบเทียบระหว่างว่าสื่อหลักที่ถามคำถามเพื่อความแตกแยกกับสื่อกปที่เป็นภาคประชาชนไปถามเพื่ออะไรฮะนี่คือสิ่งที่ท่านคิดครับผมไม่ได้ปลุกระดมท่านเท่านั้นครับเป็นคนตัดสินใจวันนี้ขอบคุณครับเดี๋ยวไปพบกับคุณหนุ่มโคราชต่อเลยนะฮะไปพบกับพี่หนุ่มของผมต่อเลยครับนะฮะอ้าวครับนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ครับ